อารับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Slate Zone Zero อีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเนื้อเรื่องอียานางิกันนะครับผมแต่ว่าตัวผมก็เกมมาแม่งมีแบบแม่งมีอีเวนต์อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยครับแบบเนี่ยครับไอ้เกรสนี่ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรครับแต่ว่าแต่เราค่อยว่ากันครับเอเลสพาวเวอร์นี่เหมือนจะเป็นอีเวนต์นะครับผมไม่รู้ใช่อีเวนต์แล้วมันอาจจะเป็นแบบโหมดใหม่เข้ามานะครับส่วนอีเวนต์นี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวมาเล่นเรื่องกันนางหีกันก่อนนะครับเพราะว่าอยู่นี่เพราะว่าไม่อยากเป็นอย่างอื่นก่อนครับคิ Let's go นอนไว้เลยเบลวันนี้จะไม่เติมของที่ลูมินัสสแควร์เฉยโอเคโอเค yes let's go immersive storytelling ครับลืมไปแล้วนะคำนี้ครับไม่ได้เห็นนานคิวโนลูมินัสสแควร์ยาเกนิคุนเดรเนคิวโนลูมินัสสแควร์คนเยอะไปไหมเนี่ยเออเอาโดนชนไอตอนเฮ้ยไม่ใช่นอลเฟสต่างหากไม่แปลกใจเลยที่จำสับสนไพตอนอ่ะเขาหายไปตั้งนานแล้วนอลเฟสนี่เขาเป็นตัวตึงแทนแล้วเนี่ยนอลเฟสมันเก่งไงอะเก่งจริงเหรอเจอกับเซ็กชั่น6สุดมีชื่อเสียงขนาดนั้นแล้วแถมยังมีวอยฮันเตอร์มิยาบิเป็นผู้นำด้วยบอกตรงนะนอลเฟสอะไม่มีทางรอดหรอกนี่ผู้หญิงคนนี้คือผมเมื่อเห็นมิยาบิต้องมีบิโคเท่แล้วเซ็กชั่น6ทั้งหมดด้วยใช่มิยาบิแบบโอ้มายก็อดเมื่อไหร่จะมาครับมิยาบิโอ้ช่วยเยี่ยมด้วยค่ะถูกฮารุมาซาโอ้ใจผมแทบจะดิ้นออกมาเสื้อกันเครื่องฮ่าแต่ว่าทำไมคนเยอะจังชอบเซสชั่น6กันนี่เองเซสชั่น6ครับได้เซสชั่นเกิดแล้วเขาเป็นผู้จัดอีเวนต์ด้วยนะไปดีกว่าไหมไม่อยากไปยุ่งกับพวกเซสชั่น6เลยเดี๋ยวมีปัญหาเหมือนพวกนอลเฟสพูดอะไรเบลพวกเราเนี่ยเป็นประชาชนที่เชื่อฟังกฎจริงดีนะฟังกฎหมายเป็นอะไรไปครับเดปูตี้แปลว่าอะไรวะรองหัวหน้าจริงด้วยครับน่าจะคิดไปเองเมื่อไม่เสียงยานางีเขาแบบผ่อนคลายแบบเขาเรียกว่าฟังแล้วแต่รู้สึกเหมือนมีอะไรไม่ดีจะเกิดขึ้นเอาแล้วครับเอาแล้วโอเคจบเข้าไปเอา Virtual Revenge การแก้แค้นในภาพเสมือนใช่แปลถูกอ่ะจริงๆไม่ได้ชื่อนี้นะผมจำไม่ผิดอ่ะทำไมมีให้สกิปด้วยวะโอ้นี่มันคุณสุกิชิโร่คุณจันทาขาวนวลเดี๋ยวนะครับแกปัญหาเสร็จแล้วใช่ไหมล่ะมาจากเซคชั่น9สินะอ้าวแม่งมาเป็นเลขกันดีกว่าเซคชั่น9โอเคขอบคุณที่เป็นห่วงสวัสดีครับจะเหนื่อยได้ดูในฐานะผู้หาข้อมูลแล้วก็การที่มีคุณช่วยอยู่นี่คือหาที่ตกแทนไม่ได้จริงๆใจดีเกินไม่เป็นหน้าที่แหมตบตัวตลอดเลยนะครับก็ว่าอยู่ว่าทำไมทุกคนในเซสชั่น6เนี่ยคุณถึงเป็นคนที่ผมชอบทำงานด้วยมากที่สุดทำไมผมนายสีเหมือนเราเลยวะเอ๊ะชุดนายเหมือนมิยาบิเลยเอ้ามีคนตามหาคุณด้วยครับครับผมสตาฟของ HIA แหละโอ้อยากช่วยคุณช่วยหน่อยผมก็เลยไม่บอกเลยว่าตอนนี้คุณกำลังรอ
อ๋อเขาบอกอยากได้คนจากเซนโฮแล้วผมก็เลยบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวรอลองหัวหน้าสุกิชิโร่ยันงี้ได้เลยครับอย่าพูดอย่างนั้นคนอื่นก็เพิ่งได้เหมือนกันนะตัวครับตัวครับพอดีผมอวยไปหน่อยนะเออนั่นแหละครับไอ้คนเฮดไอเอคนนั้นเขาบอกรอคุณอยู่ที่ออฟฟิศเซสชั่น6นะครับเลขเซสชั่น6แหละเดี๋ยวไปเจอเขาให้ไวก็ดีนะครับยิ่งเจอไวยิ่งดีครับไม่นะผมสีมันเล่าเลยอ่ะว้าวสวยนะยานางีครับแล้วเท้าเอวด้วยไงโอ้ไงล่ะแซบแซบแซบที่ใหม่ใช่ไหมเนี่ยเซสชั่น6ครับชวัดข้ามาถึงตรงนี้อ่ะสวัสดีค่ะเธอเปิดให้ด้วยเอ๊ะไม่น่ามีอะไรนะครับครับโอ้สวยเหมือนกันนะเอ้ยเดี๋ยวคือไม่ได้จะมองแต่คือจะมองข้างบนโอ้เออสวยครับเลยก็เป็นเหมือนตึกทำงานนั่นแหละครับอะไรนะมีทางนี้ทำไมเนี่ยกันทำไมเนี่ยวิ่งได้ไหมอ่ะอันนี้วิ่งใช่ไหมในวิ่งครับนั่งใส่กระโปรงนี้ได้ไงวะโคตรแน่นอ่ะผมแน่นแทนเลยยาโฮใส่แว่นสู้ด้วยนะไม่ธรรมดานะครับใส่แว่นสู้นี่ผมว่าเป็นอะไรที่ยากแว่นหลุดขึ้นมาได้ทำไงนะอ้าวมึงพูดถึงใส่แว่นแม่งโอ้นี่มึงคุณซึกิชิโร่นี่ด่าอย่าเข้าออฟฟิศมาครับว้าเปิดประตูอ๋อขอโทษโซกากูไดโยขนมในห้องจะหมดแล้วมันเป็นไปได้ยังไงบอกให้เติมขนมแล้วไม่ใช่เหรอเหลือ3ครึ่ง3ใน4ก็ใกล้หมดจริงๆอยู่ได้แค่อีก2มื้อสินะสวยครับหลังจากนั้นสวยไหมABC handwriting ดูครับดู ABC handwriting book as they are XYZ XYZ mistake making book what writing กับอันนี้ป่ะเนี่ยอ่านให้หมดเลยครับอันนี้ note มิยาบิฝึกฝนด้านศักยภาพยานางิ boxing คืออะไรต่อยอะอยู่มาต่อยมวยฮารุมาสะการยิงโซคาคุเติบโตอะครับแล้วเลดบีนบันโซคากินขนมปังถั่วแดงไว้กี่การเนี่ยไว้แล้วมีในนี้ด้วยนะเดโมหรือเทเลอร์หรือว่าโอ้ my god ทุกคนดูคนนี้สิครับเฮ้ยทำไมเธอสวยขึ้นตอนแรกเธอไม่สวยขนาดนี้นะจำได้อย่าลืมไปประชุมล่ะเออจะไม่บอกนี่ลืมเลยนะเอ้าจะบอกนะว่าจะไม่ไปอ่ะต่อให้ลืมมันก็จะคือถ้าเกิดว่าลืมมันก็จะโดนมีผลตามมานะหรือครั้งที่แล้วแล้วหรือไงคนในบ้านโฮชิมิเนี่ยจะไม่ทำผิด3ครั้งแต่ฉันก็คิดวิธีการหนีมาแล้วโร่ อัปเดตเรียลไทม์ด้วยครับเวลามีฮอลโลอะไรเกิดขึ้นแต่เขาชอบดูมือเลยมากกว่าไม่ค่อยดูคนนี้ชายดิชดูดูวันดูของโซคาฟูดูไม่ออกเลยว่าใครคือผิวข้างคิดว่าสามอันบนหัวนั่นคือเขาเอาเป็นหูไม่ใช่เขาผิดสามเหลี่ยมว่าผู้ผิดไม่ใช่สามอันมันก็จะเป็นวอร์ฮันเตอร์ตัวเล็กๆอันนั้นมียาเบียนะบรความเหมือนไม่มีแต่ผมดำเหมือนกันนะแต่ดูก็เริ่มคล้ายๆแล้วครับแต่หน้าหูใหญ่มากนะมิยาบิงานเยอะมากมาดูครับดูงานไฟ22โอ้โห22ต้องส่งต
ต้องส่งภายในวันนี้22กับส่งภายในพรุ่งนี้อีก56 Oh my god ตายเถอะ Sketch paper ดูได้ไหมใครเขามาทิ้ง XO ไว้ตรงนี้นะดูสีซะด้วยมีแต่บีสโครเฮ้ยมีแต่มันเรียกว่าอะไรวะสครอลอะไอ้กลมๆเนี่ยไอ้ข้างหน้าเนี่ยมันเอ้ยมันภาษาไทยมันคืออะไรวะเอ้ยตัวแปลว่าอะไรวะกระดาษม้วนไม่รู้อะช่างใหม่กันดูมีบีบไม่ด่าใช่ไหมไม่หรอกรู้ว่างานไม่ได้หายไปถ้าเกิดว่าซ่อนอะอย่าบอกว่าซ่อนงานอะเฮ้ยอารุมาซ่า What's up my friend yoรองหัวหน้าทำงานหนักมากเลยสุดเครียดทำไมกูเสียงผู้ชายเหมือนกันหมดเลยวะนี่ดูช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วแต่ผู้คนไม่สงบสุขดีเราต้องทำหน้าที่แล้วเนี่ยเอ้ยใจเย็นนายเดี๋ยวมันมีขึ้นมาชิบหายถามจริงไปถามหัวหน้าให้ละกันโอ้ขมอนรองหัวหน้าไม่เห็นเอนเตอร์เทนเหมือนมุกของคุณเลยเอ้าโลจิสติกยังมีเรียนรวมตัวสาวๆอ่ะคืออะไรเย้ กูดูด้วยกันยกเว้นคนที่อันนี้ต้องไปดูโซฟานิ่มมากแถมแม่งที่ใหญ่อีกต่างหากไปมานั่งสับสตาร์ทขึ้นโอ้ดีค่ะเป็นพ่อหนุ่มเพชร IA ที่จะมาคุยเรื่องงานวันนี้ใช่ไหมช่วยครับแต่ผมจะพูดแบบให้ตรงๆและให้รอบคอบที่สุดเพื่อโชว์ให้เห็นว่าผมเท่ขนาดไหนน่าจะพูดอะไรนะเอาไหนบอกจะพูดได้ชัดขอโทษครับผมเองครับผมไม่แอคแล้วผมไม่แอคแล้วเชิญครับเชิญครับผมอะทำงานให้ได้เองใช่ไหมผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ดูบ้าขนาดนี้เลยผมฝึกอะผมคิดถึงจากโปรโมทจากเซสชั่น6แล้วมันทำให้ผมแบบไม่กล้าเลยใจเย็นนะคะล็อกเกอร์だけが特別なものではないのですから。ただ少しだけ。ヤナギ、この後の課長の報告会だが、私は出ないだろう。やば。大波は未だ断固として報告会には出ない修行を続けている。やばい。やばいぞ。やばいぞ。การブリーフที่ไม่เคยไป。What the fuck。修行に成果があるとしたら。ซ้อมนั้นเดี๋ยวก็โดนด่าหรอกแล้วก็โดนตัดเงินเดือนอีกต้องไปประชุมนะหัวหน้าเธอเป็นหัวหน้าได้ยังไงนะมิยาบินางิเน่บาริเอเมลนี่คืออะไรหรอกินได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อันนั้นยาฮารามูซาฮารุมาซาฮาแม่งเหรอคือมันติดมาจากไอ้มูรามาซาเนี่ยอาวีแล้วแม่งมาพูดฮารามูฮารุมูฮารุมาซาแล้วแม่งนี่คือถ้าเอาหลุดเป็นฮารามูซาไปก็อย่าว่ากันนะครับฮารุมาซาเขาเอามาให้ว่าเขาแบบปวดท้องนะฮะว่าเขาแกล้งปวดท้องอ๋อเป็นหลักฐานอะไรเล่าหัวหน้ารู้ได้ไงผมแกล้งเนี่ยโอ้ไม่มาโทษผมงี้ได้ไงเนี่ยฮะกล่าวหากันเพราะว่าการลาป่วยครั้งที่แล้วก็ส่งภาพนี้ไงเราเดือนนี้ปฏิเสธไม่ให้ไปไหนนะฉะนั้นอย่าลืมกะกลางคืนเรียบร้อยนี่ไงนายไม่เนียนไงนายต้องไปซื้ออันใหม่เพื่อนเข้าใจป่าวนายต้องถ่ายมุมอื่นด้วยด้านหลังเธอมีแต่คนที่แบบไม่โตมีแต่มีแต่แบบอะไรก็ไม่รู้แกล้งป่วยอีกโอ้ก็คือจะบอกว่าอย่างนั้นอีกคือคนที่พึ่งได้ที่สุดอะ
โอเคขออภัยเราถึงไหนแล้วนะเมื่อกี้คุณบอกว่าเราก็ไม่ต่างอะไรกันนอกจากว่าเราอยู่แค่คนละฝ่ายแค่นั้นครับถูกต้องค่ะลักษณะนิสัยแต่ละคนก็จะต่างกันแบบนี้แหละฉะนั้นรีบมาคุยเรื่องงานดีกว่ามาเลยค่ะเออครับผมมาจาก HIA เพื่อมาชวน Section 6ไปเข้าร่วมใน VR ของเรานะครับการลงทะเบียนอะไรอย่างนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับนั่นก็หมายความว่าที่ได้โน้ตมาจากฝ่ายดีพาร์ตเมนต์ก็มีพวกนี้อะไรนะมีระบบ VR มาใหม่เราใช้พวกเราเป็นแบบเขาเรียกว่าเบต้าเซิร์ฟเวอร์ครับเทสแต่ว่าเห็นบอกว่ามันต้องอาสาสมัครไม่ใช่เหรอทำไมไม่ลองถามคนอื่นดูก่อนล่ะเฮ้ยถ้าเกิดไปนู่นหมายถึงว่าฉันไม่ต้องไปเข้าประชุมไปเอ้าไอ้โถไปเฮ้ยไอเอเฮ้ยไอเอมีขนมอยากไปโอ้ไป VR แสดงว่าผมไม่ต้องเข้าการดึกสินะรับทราบครับไปแบบนี้ก็แหมใจตรงกันแล้วแกพวกนี้โอเคแต่เซสชั่น6ไปค่ะแค่ระบุข้อมูลมาทำไมเธอมองไปข้างบนซ้ายอย่างนั้นวะเราตั้งหน้าที่จะรอทำงานร่วมกับพวกคุณเลยค่ะเยี่ยมยอดเลยครับแต่ผมจะบอกทุกคนนะว่าความสามารถในการสื่อสารของผมเนี่ยมันทำให้ Section 6เนี่ยมาทำงานกับพวกเราได้แล้วผมก็จะแอบถ่ายรูปเป็นของขวัญเอ้ยเกินไปไปได้ยินหมดแล้วนะและนี่ก็ไม่ให้ถ่ายรูปด้วยค่ะนั่นนี่อ้าวทำไมไม่ไปแล้วเออแล้วหัวหน้าซูกิชิโร่ครับสวัสดีครับเราดีใจมากนะครับที่เซชิสมีเวลามาให้แม่พวกเราเนี่ยเราอยากของเราได้ข้อมูลเยอะๆแน่เลยครับขอบคุณจริงๆนะครับวันนี้ผมเป็นคนนำการทดสอบครั้งนี้ครับยินดีได้รู้จักครับเราต้องขอบคุณทั้งห้าจะได้ทำงานร่วมกันนะเออได้ข่าวมาว่าคุณฮายาบินั้นคุณฮายาบิคือใครวะคุณวิยาบินั้นเป็นคนที่เชื่อถือได้มากที่สุดนะครับเธอถูกเชื่อใจทุกอย่างเลยอ่ะไม่ทั้งงานทั้งทุกอย่างกับคุณอ๋อไม่ใช่ครับความหมายเธอก็หมายความว่ายานางีเป็นคนที่วิยาบิเชื่อใจที่สุดครับขอไปแบ่งแปมันเบลอครับเราเพิ่งตื่นเธอเชื่อใจคุณทุกอย่างเลยสินะไม่ว่าจะเป็นงานหนังสืองานสมุดงานกระดาษมันเรียกว่าอะไรวะเคยเวิร์กแล้วการทุกอย่างที่เขามอบให้เธอหมดขอบคุณหมดเลยสินะครับไม่แปลกเลยที่คุณเป็นคนที่รับหน้าที่หลายอย่างนะกับเรื่องงานเนี่ยการทำงานประจำวันของรองหัวหน้านั้นคุณต้องทำเยอะกว่าได้สินะต้องทำแทนเธออีกเนี่ยเหนื่อยมากเลยสินะครับใช้ชีวิตอย่างนั้นน่ะเมื่อไหร่ที่คุณลืมตามาตอนเช้าคุณคงไม่อยากไปทำงานเลยสินะนายพูดตรงไปไหมเนี่ยขอโทษครับผมดูพูดตรงไปหรือเปล่าเอาจริงผมแค่มีปัญหาว่าผมจะรับทำมือทำมาทำงานกับเพื่อนยังไงนะครับซึ่งเป็นปัญหาส่วนของผมเลยนั่นไม่ใช่ข้อด้อยของนายนะทุกคนใน Section 6 Section 6ก็มีทางของเขาแต่ว่าเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งแล้วพอมาทำงานร่วมกันแล้วมันก็ดีพอแล้วแหละเออเก่งคนละด้านแล้วมารวมกันมันก็เลยเก่งทุกด้านไงนายรู้จักเหรอส่วนหน้าที่ของฉันก็คือจัดการกับการสื่อสารที่จำที่สำคัญนะโอ้ไม่ก็คนอื่นก็น่าจะไม่รู้เรื่องครับก็ขอบคุณที่เข้าใจครับวันนี้มาเช็คหรือเปล่าครับว่าการเตรียมเป็นยังไงพวกเราเรียบร้อยแล้วครับเตรียมตัวเสร็จแล้วเราพร้อมที่จะเริ่มทันทีแค่เอาทุกคนเข้ามาเราจะเริ่มเทสได้เลยครับเดี๋ยวผมจะรออยู่ที่ในคลับนะครับผมรับทราบค่ะเดี๋ยวไปรวมทุกคนมาให้นะโอ้ my god ทุกคนผมมาแล้วนะครับโอเคสวัสดีครับทุกคนผมกลับมาแล้วครับอีก3คนอ้าวแล้วไฮรู้อยู่ไหน
อ๋ออยู่ด้วยเอ้ยมีเบลด้วยโอเคเราต้องเริ่มคนแรกก่อนครับคือน้องโซคาคุครับโซคาคุน่ารักเหมือนกระดุมเหรอฮะแซดโซคาคุแฟนอะลูกสาวฉันเธอชอบการกินมากเลยนะชอบกินแอปเปิ้ลเอาแล้วลูกสาวเป็นอะไรตอนนี้เธอเรียนเอาแต่ฟิสิกส์อีเธออุ้ยอย่าอวดลูกสาวนี่ว่าโซคาคุนี่แอปเปิ้ลค่ะ Thank you Apple so good บอกไปแล้วใช่ไหมโซคาคุว่าอาจจะเจอปัญหาได้ถ้าเกิดว่าไปกินของที่คนอื่นมอบให้นะฮะปัญหาไม่เป็นไรนะงี้ตับของโอนี้เนี่ยเก่งที่สุดแล้วสุดยอดด้วยไม่ต้องสนใจหรอกว่าจะกินของไม่ดีขนาดไหนไปหนูก็ไม่เป็นไรไม่ใช่อ๋อเขากินไปแล้วแล้วเธอไปกินของเขาหมดแล้วพอครั้งหน้าที่เขามาแล้วเขาไม่มีอะไรมาให้เนี่ยมันก็จะทำให้เขาลำบากใจมันเป็นภาระเขาเปล่าๆจริงด้วยถึงจะหิวก็เถอะแต่ไม่อยากกินของที่มาจากบ้านของคนอื่นหรอกนะไม่ใช่ผมแปลผิดดูเหี้ยไปเลยแต่ไม่อยากกินของคนอื่นหรอกนะแบบกินแบบอยู่ก็กินอ่ะอยากให้ทุกคนมีความสุขกันที่มาเจอหนูอ๋อโชคาคุน่ารักจริงๆเป็นนางฟ้าใช่ไหมนางี้งั้นหนูขอรับของเขาได้ไหมหมายว่าจะเป็นกิฟต์หนีผมมีตรา New Guardian Illidu New Illidu Guardian Guardian Illidu แล้วก็ข้อมือเขียนว่าโซคาคุคือคนที่น่ารักที่สุดอันดับ10ของโลกอันดับ10เหรอเป็นไปไม่ได้โซคาคุต้องอันดับ1สิ พอดูแล้วมันเขียนว่าน่ารักไม่ใช่เหรอมันก็ใส่เลยโซคาคุสวยงามโอเคโซคาคุเดี๋ยวสอบจะเริ่มแล้วนะเวลาทุกคนแล้วก็ไปเจอในคลับเลยรับแซบรับแซบนางี้หนูจะรีบไปนะคีคีเดี๋ยวเราต้องต่อด้วยพ่อหนุ่มคนนี้ก่อนนะครับแหมฮอตกับสาวๆซะด้วยส่วนคนนี้เราว่าคนสุดท้ายนะครับคนที่น่ารักที่สุดของเรามาซามาซาโอ้ my god เพิ่งไปเจอกับฮารุมาซามาซาทำไมต้องมาใส่อีกคันนึงวะคุณหล่อมากเลยค่ะผมก็คือนิ่มดูนิ่มมากแล้วแบบมีการ์เดียนแบชแบบมีตราผู้ปกป้องติดอยู่ที่อกด้วยมันเข้ากับคุณมากเลยนะแถมพูดยังกินหอมมีตั้งหากกลิ่นของสมุนไพรเบาๆนี่มันฟีโรโมนหรือเปล่ามันต้องเป็นฟีโรโมนแน่ๆเลยคุณฮารุมาสะบอกฉันทีว่าคุณชอบผู้หญิงแบบไหนคุณชอบแบบผู้หญิงแบบร้อนๆหรือผู้หญิงแบบหนาวๆคุณชอบแชมพูแบบไหนแล้วคุณไปฝึกธนูที่ไหนบ่อยๆชอบไฟเบอร์ชอบคาร์บอนหรือว่าฮะอ๋อเป็นธนูเหรอชอบธนูแบบคาร์บอนหรือธนูแบบไฟเบอร์กลางกันหรือเปล่าคุณมีพี่สาวไหมฮารุมาซามาซาอยากเป็นพี่สาวของเธอจังโอ้วัดอยากเกิดแบบเป็นพี่สาวของเธอจังดูยุ่งดีนะอาซาบะรอกว่าได้ช่วยผมด้วยช่วยเหรอช่วยอะไรช่วยได้นะแต่ว่าห้ามมาสายกับงาน OT ล่ะแล้วก็ต้องส่งงานทันเวลาด้วยโอ้โหโอ้โหจะจุ่มหน้าอกอ่ะผมจะป่วยอีกแล้วเนี่ยลาก่อนเดี๋ยวรอผมนะอย่าพึ่งอาซาบะภารกิจของเราจะเริ่มแล้วนะถ้าเกิดไม่มีธนูกับลูกธนูของนายเบอร์นี้อาจจะอยู่ในอันตรายได้ฉะนั้นเฮียเรื่องกับแฟนๆให้เรียบร้อยเรายออยู่ในคลับนะรับทราบครับเราหัวหน้ามาคนสุดท้ายไอ้เราคุยโปรเอาไอ้เราเข้าแอปถ่ายรูปได้ไงคนเยอะขนาดนี้จะเข้าไม่ได้จริงเลยไปคุยได้ทุกคนนี่ก็ชื่อว่าจะเจอเซสชั่น62จริงสุดยอดมากเลยโดกิโดกิอ๋อหัวใจพี่ก็เต้นเหมือนกันนะแต่นั่นก็ต่างกันนะไม่อันนี้เต้นว่ามีชีวิตอีกคนนึงเต้นว่าตื่นเต้นนะ
สวัสดีครับโยแมกเนตบูคนที่น่ารักที่สุดในโลกครับสวัสดีครับไม่ครับคนที่น่ารักอันดับ3แล้วกันอยู่อันดับ3ไปเธอสู้โคลินกับเบอร์นิสไม่ได้หรอกไม่พูดเล่นนะเธอก็สู้ได้นะคุณหญิงมิยาบิครับขอบคุณ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 ที่ช่วยกำจัดคอมเพเนียนฮอลโลไปนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มชีวิตใหม่ได้แล้วต้องขอบคุณคุณจริงๆครับตอนนี้ผมก็จะมาแสดงความขอบคุณนะครับที่คุณช่วยพ่อเขาเสียพ่อแม่เขาเสียเลยนะครับยังไงจะแข็งแกร่งวันนี้อันนี้ใครวะเด็กใช่ไหมหรือผู้หญิงวะถ้าเกิดว่าหนูพยายามแล้วก็หนูก็จะแข็งแกร่งเหมือนคุณแม่คุณมิยาบิหนูจะเก่งแบบคุณมิยาบิได้ยังไงบอกหนูทีบอกหนูทีอ๋อคุณเก่งขนาดนี้ได้ไงเนี่ยตั้งแต่คุณเป็นเด็กเหรออะไรอยู่ในหัวของคุณเมื่อตอนที่คุณจับดาบคาตานะขึ้นมาเนี่ยแล้วพลังของคุณความสามารถในการฟันดาบนี่มาจากไหนความจริงเหรอหรือว่ามาจากโลกกันเนี่ยหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณเอามาจากการกินอาหารกลางวันเนี่ยวัดแปลกดีนะวันนี้ฉันจับดาบฉันก็แค่คิดว่าฉันจับดาบแค่นั้นเองก็เหมือนที่ตราที่อกของคุณพูดเลยนี่สินะคือนิวีดูการ์เดียนโอ้ยหัวหน้าก็พูดงี้ตลอดอย่านางี้เตรียมการเรียบร้อยแล้วยังเฮ้ยเขาถามเราก่อนด้วยเตรียมการเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพอเสร็จเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันโอเคงั้นเดี๋ยวเรารีบเข้าไปแล้วยังมีเรื่องนอเฟสอีกนะห้ามวางกาดห้ามกาดตกเดินขาดนั่นแหละเราต้องรีบจบให้ไวโอเคบอกทุกคนแล้วยานางีคร่าอ๋อไม่เจอกันนานนะคุณยานางีจำหนูได้ไหมเราไม่ได้คุยกันตรงๆ เราไม่ได้คุยกันตรงๆมานานแล้วนะจำได้ว่าเคยมีช่วงนึงที่เห็นเธอบ่อยๆอยู่เธอก็มาช่วยเธอก็มาช่วยแบบคุมคนอยู่นี่คนสตาฟอะตอนที่คนตื่นเต้นกันไปใช่ไหมโอ้ my god คุณจำหนูได้ไงเนี่ยแม่งก็เชื่อหนูตามตารางงานของ Section 6ไม่ทันแล้วเพราะว่าหนูมัวแต่เตรียมสัมภาษณ์งานอะอู้เหมือนสัมภาษณ์งานจะไปได้ดีใช่ไหมใช่เลยหนูสำเร็จแล้วความฝันของหนูสำเร็จแล้วทำงานเพื่อรัฐบาลแล้วก็นายกแต่นั้นอยู่ที่ Woken Quarter น่ะก็คือไม่น่าจะมีโอกาสได้เจอทุกคนที่ Section 6อีกแล้วเอ้าหนูขอพูดเลยว่า Section 6เป็นแรงบันดาลใจของหนูตลอดเลยนะอยากจะปกป้องเมืองนี้ให้ได้มาทุกคนดังนั้นก่อนหนูไปหนูขอถ่ายรูปกับ4คนได้ไหมหนูรู้ว่าคำของหนูมันไม่ได้จ้ะเอ้าได้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเอ้าไม่ใช่ผิดคนเดี๋ยวแป๊บนึงเรียกเพื่อนก่อนขอโทษด้วยอุ้ยน่าละไม่เรามีเราด้วยวะเดี๋ยวไอ้คือทำไมมีสองคนนี้นะครับเอาทุกคนครับแชะสามสองหนึ่งปะไอ้ฮารุมาสับผมมันวางตาหมดแล้วเพื่อนเซฟเลยครับไม่มีจะบีนะรักกันมองเราทำไมเธออย่ามามองเรามองน้องแฟนนู่นมองเราทำไมทำไมก็หนูจะเก็บรูปนี้เวียนจนตายเลยหนูไม่ได้ขัดกับพิบตาใช่ไหมขอบคุณค่าขอบคุณค่าคุณยังงี้ขอบคุณค่าคุณเมียบีขอบคุณค่าสวัสดีตัวน้อยแล้วก็ขอบคุณอย่างเช่นซิกซ์เอ้าฮารุมาสาขอบคุณทุกคนนะขอบคุณมากงานที่ Woken Quarter ต้องไปได้ดีแน่ๆเลยเฮ้ยเธอไม่เห็นพูดชื่อของผมเลยผมคือคนเดียวที่ผมคือหรือว่าผมคือคนที่เธอหมายถึงว่าทุกคนจากเซสชั่น6นะชอบเรียกงั้นเหรอเดี๋ยวเรียกงั้นก็ได้นะหัวหน้าบอกผมทีว่าเธอว่าคุณไม่รู้อะไรเลยว่าการที่เป็นคนไม่คนร้ายมันเป็นอะไรนะอะไรนะนางี้จะเข้าไปกินขนมกันใช่ไหมเราไม่ได้ไปกินขนมไปทำงานเราเชื่อว่าเขาเตรียมการเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะโอเคไหมเพียงสักทีโอ้ my gosh let's go ชิมิมิยาบิว่าผมกดคอนโทรลเพื่อเป็นการอินเทอร์แอคแม่งก็งงว่าทำไมมันเข้าไม่ได้ให้มีมิสเตอร์เฮลโลอย่างนั้นด้วยครับสุกิชิโร่ผู้กำกับสุกิชิโร่ครับไอ้รองหัวหน้าสุกิชิโร่เป็นทางเขานวลนะผมตั้งชื่อให้เรียบร้อยแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะสุกิมันแปลว่าตรงจันทร์ปะ
คุณกลับมาแล้วทุกคนพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะโอเต้โทชักซึรุคะโต開始まで時間があるようですから個人的に興味のあることをเรามีเวลาเหลืออยู่ก่อนที่จะเริ่มสงสัยอยากถามอะไรหน่อยอ่ะขอถามได้ไหมโอ้โหว่ามาเลยครับถามได้หมดเลยครับอันนี้คือผลงานของผมก่อนหน้านี้ครับอันนี้ก็ไอดีน้องๆก็สแกนได้เลยเพื่อนผมเป็นเพื่อนได้เลยครับไม่ต้องมีการตรวจอะไรทั้งนั้นนะนี่ครับนี่เดี๋ยวไม่ใช่ไม่ได้สนใจคุณคนเดียวหรืออยากจะถามแบบข้อมูลเกี่ยวกับทางเทคนิคนิดหน่อยนะโอ้ตกคำตัวผิดไปเหรอเนี่ยขออภัยด้วยนะครับบู笑って泣くというのはปิดน้ำตาด้วยรอยยิ้มเหรอทำไมคนดูน่าสงสารกว่าเดิมอีกนะตอบด้วยเสียงที่แบบยิ้มแย้มแต่ส่วนเสียงที่มีความสุขแต่ก็เต็มไปด้วยน้ำตาโอ้ยเศร้าอย่างวะเฮ้ยนั่งอีกโอเคภารกิจของเราก็คือการทำงานร่วมกับส่วนอื่นๆเพื่อช่วยให้การทดสอบของ AI ครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยดีการทดสอบวิทยาครับภาพเสมือนการล้างแค้นภาพกำลังแค้นด้วยภาพเสมือนเอาง่ายๆก็คือฟีเจอร์หลักๆก็คือระบบ VR นั่นก็คือ unprecedented นี่คืออะไรเนี่ย deep sync with sensory nerve เลยอ่ะก็คือน่าจะเป็นแบบการแบบเข้าถึงแบบเขาเรียกว่าเข้าถึงซิงกับแบบตัวตนจริงๆเลยอะไรเงี้ยคือแบบ immersion แบบขั้นสุดเป็นการหลอกสมองของเราได้ว่าก็ไม่มีอะไรก็แค่แบบ immersion สุดๆแล้วก็แบบทำให้เราไม่เจ็บตัวได้มันจะบล็อกเพราะเรียกว่าบล็อกระบบรับความเจ็บปวดของเราไว้นะอันนี้คือจะปล่อยให้ Public Security Defense Force แล้วก็ผู้ตรวจตาทั่วไปแล้วก็พวกคนอื่นด้วยง่ายก็คือมันต้องมีการพัฒนานิดหน่อยหน้าที่ของเราคือเข้าไปแล้วก็เริ่มการต่อสู้เทคนี้จะมีข้อมูลจำกัดข้างในพอเรียบร้อยข้อมูลเรียบร้อยแล้วมิชชั่นก็จะสำเร็จมีคำถามไหมมีคำถามฉันบอกให้คนอื่นช่วยเราส่งงานเรียบร้อยแล้ววันนั้นก็มีแค่หน้าที่บอกดีเรคเตอร์ว่าเราเสร็จแล้วแค่นั้นแหละเอ้ยรู้ได้ไงวะไม่มีคำถามมีค่ะ AIA มีอาหารให้แล้วก็มีขนมให้ด้วยแล้วก็ขอให้เขาเอาเพื่อนให้เธอด้วยนะซูคาคุไม่มีคำถามไดสกี้ผมก็มีเหมือนกันครับไม่ให้ไปอยู่ไม่มีคำถามโอ้เดี๋ยวผมไม่ได้ถามผมจะไปอ๋อแปลกแฮะขออภัยแปลกเลยเพราะว่ามันแปลกในทางที่คุณรู้เขาคำตอบก่อนที่คุณอีกก็ถามเนี่ยแต่ผมถามเหมือนกันนะผมโดนเขาหาว่าผมเป็นสตอกเกอร์แน่เลยโอเคว่ามาอารุมาซาคุเราจะต้องต่อสู้นานแค่ไหนครับไม่มีเวลาจำกัดนะอยู่ที่ว่าในเอเขาต้องการขนาดไหนนะแต่ว่าดูจากดีไซน์แล้วมันน่าจะจบโดยอัตโนมัติเมื่อเราจัดการพวกเทสมอนเตอร์เสร็จฮะคุณถือหนังสืออะไรอยู่เนี่ยหมอขบวนกันหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ยังเขายังให้เราเห็นหน้าวิทยาบีตรงนี้นะครับเป็นแมนนวลอะแมนนวลระบบ VR ยืมมาจากสตาร์ฟหน้า273เขาว่าไงครับบอกถึง3วิธีการเข้าเซฟโหมดแล้วก็
เดี๋ยวๆๆๆเปิดยังไม่ทันเปิดเลยรู้แล้วเหรอเดี๋ยวจำได้หมดเลยเหรอครับถ้าเกิดทำอย่างนี้เดี๋ยวคุณจะผมร่วงหมดนะยานางิให้เธอเป็นมันคือตำแหน่งงานสักอย่างนึงนั่นแหละครับ executor ครับใช่ไหมผู้ดำเนินการเดี๋ยวเป็นผู้ดำเนินการในตอนที่ฉันเลิกทำงานดูฉันเสื่อมเสียนะเดี๋ยวรีบวางแผนไปไหมหัวหน้าโอเคทิ้งคำถามแปลกๆนี่ไปเถอะแล้วไปพร้อมแล้วไปเตรียมตัวเริ่มกันเถอะนางงี้ในโลกเสมือนมันมีอะไรน่ากลัวอยู่ในนั้นไหมไม่ต้องห่วงสตาร์เอเอเขาจะดูแลกับเราทุกย่างก้าวเลยนะแล้วก็ฉันก็อยู่ตรงนี้ฉันดูแลทุกคนเองโอ้น่ารักโอ้ my god ยานางิโอ้ยบิ๊กบิ๊กน่ารักเมื่อไหร่เธอจะมาตู้กาชาโย่ฮารุมาซาโซกากูดายุโอ้งับพร้อมเข้า VR หรือยังครับพร้อมค่ะอย่างที่บอกไว้ในแมนนวล นะครับทุกคนตะโกนคำเขาเรียกว่าอะไรวะคำที่ต้องพูดนะครับ key phrase คำก็คือเพื่อปกป้องเมืองหนึ่งเพื่อปกป้องเมืองฉันโปรเฟสเซอร์มิมิจะเป็นใส่คุณชื่อมิมิเหรออ๋อไม่ครับแมวที่อยู่ในแล็บชื่อโปรเฟสเซอร์มิมิโอ้ผมตั้งชื่อแมวเป็นศาสตราจารย์เลยอะทุกคนพร้อมกันเพื่อปกป้องเมืองเชนเฮชิมิมิเยบีที่เป็นเฉียงอ๋อวิวคำไรน่ารักกันจริงแกงนี้ว้าโคตรเท่อารุมาสาใช้ธนูนะสุดยอดยังอยู่ข้างนอกเลยแถมมีนี่ด้วยเอ้ยขอดูหน่อยโอ้น้ำหนักยังเหมือนจริงไม่ขนมอาวุธก็ดูเพอร์เฟคดีทำได้ดีเลยเฮ้ยโดนชมนะคุยไม่ใช่แบบนี้ผมไม่ลืมวันนี้แน่ครับเลยทำให้การทดสอบง่ายขึ้นผมเลยเพิ่ม progress marker ให้ทุกคนพอเป็นสีเขียวแล้วถ้าจับว่าทุกคนเก็บข้อมูลได้สำเร็จนั่นก็หมายความว่าพวกเราพร้อมแล้วใช่ไหมโอเคเรามาเริ่มกันเถอะอุ้ยอันนี้ฟาร์มมั้งแหละยังไงการฟาร์มอ้าวชิปหายแล้วส่วนที่น่ากลัวที่สุดยานางิมี2สแตนนะ2ท่ายืนโจเกนกับคาเกนโจเกนคืออะไรวะโจเกนคือสแตนไหนเนี่ยเพิ่มดาเมจไฟฟ้าแล้วก็เพิ่มการโดนแบบตัวโจมตีเพราะเราโดนขัดครับคาเกนคือเพิ่มเพนเพิ่มเจาะโอเคออกแอนตี้อ๋อโจเกนคือไฟฟ้าเยอะขึ้นแล้วก็การโดนขัดเพนส่วนคาเกนคือเพิ่มเพนแล้วก็ขัดศัตรูได้ง่ายขึ้นพอใช้สกิลหรือกดสกิล TX All Other Skill จะเปลี่ยนจะทิ้งจะมีบัฟไว้อยู่โอเคงั้นเราก็สามารถสลับได้เรื่อยๆเลยป่ะถ้าเกิดว่าใช้สกิลรูทินนะใช้หลังจาก3 4 5ฮิตจะเป็น Swift Luden ยานางิ Swift Stand and Enemy Polar Harvey Attack ได้ใช่ไหม What the fuck is this? ถ้ามีพลังงานมากพอกดค้างจะเป็นการพุ่งแล้วก็ทิ่มลงพุ่งยานางิจะเปลี่ยนแล้วก็ใช้ชิลาบันโชวันนี้การตีครั้งต่อไปก็จะเป็นการจับตีครั้งที่5การจับตีครั้งที่5จะเริ่มมาจากการจับตีครั้งที่3
อะไรวะแม่งงว่ะช่างแม่งแล้วกันครับ The Boss Strike of Enemy ติดตีศัตรูที่โดน Attribute Anomaly นี่คืออะไรวะแบบช็อกอะไรพวกนี้วะจะโดน Special Disorder คือ Polarity Disorder Polar Disorder Will Not Remove เฮ้ยไหนมาเล่นหน่อยดิเนี่ยอ่ะยังงี้อ่ะเล่นถูกไหมเนี่ยแบบสลับไปสลับมาไงครับพี่ตัวอะไรอ่ะอุ้ยโอ้โหประตูมีกรจ๋าเออโคตรเท่โคตรเท่มันยิบึ้งแทงเออหยาเย้นี่แน่ขอทิ่มค้างหน่อยดิอื้อหือเต็มๆไอ้น้องเออ1 2 3โอ๊ยอ่ะเออประตูมีก้อนปังไฟฟ้าใครวะเนี่ยโอ้โหโคตรเท่อัศบะสวยเพื่อนสวยเลยไปเรื่องระบำจะถ้าเขานวลหนีตั้งชื่อให้เหมือนเดิมเลยจริงผมมีอีกชื่อหนึ่งด้วยนะครับแต่มันจะแปลกๆนิดนึงช็อกนี่ไงเขาเล่นกันอย่างนี้ใช่ไหมปล่อยเทสทาร์เก็ตเอามันมา3ตัวอย่างนี้เลยอ่ะแล้วว่าแต่โซคาคูนี่เล่นไงนะผมยังไม่ได้เล่นเลยจู่ๆก็ไม่มีเดลี่ฮอล่าศัตรูอยู่นิ่งเสียงเริ่มแปลกๆเอ้าข้อมูลดูเก็บเรียบร้อยแล้วเทควันนี้จบแล้วครับผู้ที่คนที่ให้ความร่วมมือมันตึงอยู่นะไม่เห็นสกิลมิยาบิเลยเมื่อกี้หรือว่าผมไม่ได้ดูเองวะคือมันเหมือนจริงเกินอ่ะข้อเสียคือจบไวเกินไปอันนี้ก็ต้องกลับไปมีตติ้งกันดิอยากอยู่นี่มากกว่าไปทำงานเยอะครับแต่ว่ามันแปลกๆแม้ร่างกายผมจะพังอยู่ก็เถอะแต่ผมรู้สึกว่าหัวของผมมันยังทำงานอยู่เรื่อยๆเลยผมไม่ได้อู้งานเลยนี่หว่านี่มันการทำงานโอเวอร์ไทม์แบบโลกเสมือนทำให้ทำให้จิตใจอ่อนล้าลองหัวหน้าอธิบายอย่างอื่นอธิบายอีกแบบได้ไหมเวรกรรมไงล่ะแต่เราก็เสร็จไวไม่ใช่หรอทุกคนทุกอย่างไปได้สวยเดี๋ยวกำลังรีบอยู่ครับทำได้ดีทุกคนอย่าถ่ายรูปอยู่ไหมทำเสร็จแล้วเราถ่ายรูปด้วยกันได้นะถ่ายรูปเหรอหมายความว่าไงนะฮะบอกอย่าได้รูปเซลฟี่เป็นของที่ระลึกไม่ใช่หรออ๋อใช่ครับพูดแบบนั้นมันก็จริงว่ามันไม่ใช่ละบอกว่ามันไม่ใช่ไอ้คนเลี้ยงมีมี่ละยุ่งก็จริงผมไม่อยากไปรบกวนผู้คนเท่าไหร่นะกลับเลยเหรอเอาขนมล่ะมีของกินให้เหมือนกันครับส่งไปเลยตรงหน้าล็อกเอาท์กดคอนเฟิร์มด้วยนะครับตอนคุณพร้อมแล้วโอเคล็อกเอาท์ไอ้มันเชื่อถือไม่ได้เลยตัวเนี้ยผมว่ามันไม่ใช่ไอ้พ่อหนุ่มเฮดเอคนนั้นนะนี่ไงระบบรวนเหรอเกิดอะไรขึ้นครับหรือยังอยู่อ๋อยังอยู่โอ้ยไม่ใช่บีแขนขวาเป็นหุ่นยนต์นะเพิ่งเห็นโอ้ยโอเคสวยงามเลยครับเดี๋ยวพักก่อนเอ้ายังเป็นคนนี้อยู่ครับจะมาตอนไหนเนี่ยผมรอมานานตั้งแต่เช้านี้เลย
แต่เห็นคุณมิยาบิจริงๆจริงค่ะอยากถามฮารามุสะสมะสมะฮารามุสะมาซามาซาฮารุมาซะมาซะไม่เงยชื่อมึงเนี่ยเปลี่ยนชื่อส่วนคุณน่าจะหิวแล้วตอนนี้สั่งของกินให้เธอดีไหมดูครับทุกคนครับผมเข้าใจว่าคุณอยากเป็นแฟนคลับของเขาขนาดไหนแต่พวก66นั้นมีหน้าที่ต้องไปครับเขาต้องกลับแล้วตอนแรกเขาจะไม่กลับเขาก็จะพักอยู่ที่นี่สักแป๊บนึงก่อนฉะนั้นรอที่นี่ไปก็ไม่ได้อะไรครับคุณไม่ได้เจอพวกเขาหรอกไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีคนพวกนี้ยังรออยู่ขนาดเราไปเตรียมของเสร็จแล้วเนี่ยแต่นานด้วยครับอยากรอใครไหมอยากรู้มากกว่าว่าใน VV ห้อง VVIP คืออะไรเอ้ารถ AA ก็ไม่มีรถเลยด้วยซ้ำเขาชี้ทางมาทางนี้ไม่ใช่เหรอเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะไม่เห็นรถเลยเดินกลับไหมเดินกลับจะได้จดตายด้วยไงหัวหน้าโซคาคุไม่รู้สึกแปลกๆบ้างเหรอสถานการณ์มันดูยังไงชักกลนะตัวหัวหน้าว่าไงครับไม่ได้มีโอกาสเป็นไปเยอะแต่คิดว่าต้องลองขีดค่าดูก่อนว่าสถานการณ์ไหนมันเป็นไปได้โอเคเดี๋ยวลองกลับเข้าไปแล้วถามสตาฟนะว่าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยอะไรมิยาบิอ่ะเอ้าหายอย่างงี้แปลกๆนะเนี่ยโอเคถ้าเกิดว่าหัวหน้าบอกว่าแปลกแสดงว่ามันแปลกจริงแล้วเราแยกกันหาเป็นทีมโอ้ยโอ้โหงี้ก็เธอก็จะเอาโซคาคุมาด้วยเพราะโซคาคุคือตัวเดียวที่เล่นได้ตอนนี้ทำไมเธอไม่เอามิยาบิมาด้วยอ้าวเอ้ยไม่ใช่ว่ะเขามิยาบิบอกว่าให้ฮารุมาซากับโซคาคุไปข้างบนครับแล้วก็ยานางิไปเช็คข้างในเจ๋สวยเธอโอ้ยรักเธอจังไม่เจอใครเลยจะมาโดนดูดเข้าไปอันนี้กันหมดอ่ะไม่มีใครใช้อันนี้เลยแต่เครื่องมันเปิดอยู่นะมันแปลกๆจริงอ้าวโดนดูดก็มาได้กันอยู่ดีอะไรวะที่นี่มันดูแปลกๆอ่ะแต่อยู่ก็ไม่มีใครผีหลอกหรือเปล่าฮะโดนเธอหลอกหรือเปล่าไอ้ขอโทษเธอชงมาอย่างเงี้ยดูข้างในไปก็ไม่ได้อะไรไปข้างนอกดีกว่าถ้าเกิดว่าไม่เจออะไรก็เดี๋ยวเดินกลับเอาก็ได้คิดว่าเรามาไกลที่จะแค่เดินกลับแล้วนะมันยังไปต่อได้อีกนะไม่ยอมกันง่ายจังอ่ะสถานีตำรวจอ่ะเอาไม่ใช่ดูหน้าจะแหวนฝันหรือเปล่านางีทำไมที่นี่ไม่มีคนเลยแต่ว่าเราไม่ได้ล็อกออฟแล้วแหละไอ้ล็อกเอาท์แหละผมว่าปกติคนฮอตพอตต้องมาเยอะมากเลยนะฮอตพอตต้องมาเยอะมากนะอย่างงี้เอ้ยไม่ใช่สภาพูเด็กๆต้องนอนตอนถึง9โมงเอ้ย9โมงอะไรวะเอ้ยหรือ9โมงจริงวะปลายตรีผมไม่รู้อ่ะผมแปลถูกป่ะนี่ไงเราไปกับสภาพูอิงด้วยครับรอบนี้เอ้าสภาพูอยู่ด้วยกันดูอะไรเนี่ยน่ะดูต้นไม้เหรอเจออะไรไหมอาสบะดูสิครับรองหัวหน้ามันต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆถามจริงเห็นนี่ไหมเนี่ยครับมันกากบาทอยู่ตรงนี้เนี่ยมันไม่มีทางนะครับที่เขาจะเล่นอย่างนี้อ๋อขอโทษก็คิดว่านายไม่อยู่บ่อยก็เลย
ยูเดนไลน์จะแกล้งป่วยบ่อยก็เลยน่าจะถามจริงโหดร้ายไปไหมเนี่ยแล้วคิดว่าใครเป็นคนบอกว่าล่ะบอกแก้ตัวให้นายล่ะฮะฮะฮะขอบคุณครับ ดีใจที่รู้นะว่านายตั้งปัญหาโอ้เราเมื่อกี้อะไรอย่างงี้บอกว่านะไม่ได้จัดการงานให้แล้วทำยิงเราหมดนะใช้ร้ายไปไหมเนี่ย นายอู้อ่ะแม่ถ้ามันยืนอยู่คนเดียวสองคนนี้เขาอยู่ใกล้กันจะตายครับเอาจังหวะครูลูกแปลกไอ้ปกติไม่มีตรงนี้นะผมยังไม่ผิดแซนวิชมันต้องไม่อร่อยแน่ๆมีคนทิ้งแซนวิชเต็มเลยกินครั้งนึงกินคำนึงแล้วก็ทิ้งเลยอ่ะมันแปลกมากเลยนะนี่ดูสิถังขยะเหมือนกันแถมของข้างในก็เหมือนกันนี่ไงมันการล้างแค้นในโลกเสมือนเราโดนนาวฟอสนาวเฟสล้างแค้นแน่เลยแบบสู้เราไม่ได้ไงล้างแค้นก็เลยแบบพังอันนี้อันนี้มันยาวผิดปกติอย่าไปทำลายนะคุณดูหัวหน้าเดี๋ยวเธอจะไปฟันอันนี้เหรอแล้วมันพยายามจะสื่ออะไรล่ะภาพนี้ต้นไม้ที่สูงที่สุดจะรับลมได้มากที่สุดเออจริงเหรอหัวหน้าแค่อยากตัดให้มันสั้นใช่ไหมอย่างนี้นี่เองเมคเซนแล้วเป็นการสื่อที่ดีมากฉันเรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยมันไม่ใช่แบบนี้เว้ยยันในหิมไม่เคยคิดว่าลูเมียนสแควร์ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนครับแต่พอคนหายไปเสียงกลิ่นความอุ่นหายไปหมดร่องรอยของสิ่งมีชีวิตแล้วก็พลังงานหายไปหมดเลยมันดูแปลกๆจริงยังไงอยู่ในฮอลโลเลยนะอย่าบอกนะว่าหยุดอ่านใจผมได้แล้วรองหัวหน้าผมเริ่มน่ากลัวแล้วเนี่ยฮารุมาซะってば無人のルミナスクエアが怖いの？นายกลัวสี่แยกที่ไม่มีใครเหรอไม่ผมกลัวที่คุณแม่ของคุณคุณแม่ของเธอเนี่ยอ่านใจผมออกตลอดเลยเนี่ยแม่เหรอมีแต่พี่สาวคิดว่าได้อะไรกันมาบ้างเราแบ่งปันกันดีกว่าหัวหน้าไม่ได้อะไรเลยไม่ว่าจะแกว่งด่าไปแค่ไหนก็ไม่มีใครมาถ่ายรูปหรือมาถ่ายเซลฟี่กับฉันเลยวัดไม่เจอใครเหมือนกันหมายว่าจะซ่อนจังหวะท้องจะร้องเลยนะถ้าเกิดว่าเล่นไฮแอนด์ซีกเนี่ยก็คือซ่อนได้เลยเอ๊ะท้องไม่ร้องเหรอทำไมอ่ะหนูวิ่งมาตั้งนานนะทำไมหนูไม่หิวหนูป่วยหรือเปล่าโซกักคือไม่ต้องไปแกล้งหัวหน้าเขาอย่างนั้นเลยอยากฟังไหมล่ะว่าผมคิดว่าอะไรว่ามานี่มีดูมีโรคร้ายระบาดทุกคนต้องออกไปจากลูมินาสแควร์ในขณะที่เราเทสอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราเป็นพาหานำโรคเขาเรียกเป็นพาหาครับคนไม่ติดคนที่มีเชื้อแต่ว่าไม่แสดงอาการครับเราก็เลยอยู่ตัวควอรันทีนตัดต่อข่าวจากทุกคนปากร้านแต่ร้านสบู่อ่ะอ๋อโดนตบอ่ะโอ้คุณชิโร่ตีผมแล้วเนี่ยขนาดหัวหน้ายังไม่เคยทำอย่างนั้นเลยใจเย็นหัวหน้าวางมือใจเย็นวางมือลงก่อนไม่ใช่คำเชิญให้ตีเว้ยแต่ผมพูดเกี่ยวกับหนังที่ผมดูเมื่อคืนไม่ได้หมายความว่าคุณจำเป็นที่จะต้องตีผมต้องเลยขออภัยเจ็บไหมตบตาหน้าแดงเลยแต่จะมาถามว่าเจ็บไหมทำตัวอย่างกับเป็นคุณครูโฮมรูมเลยเดี๋ยวนะไม่มันไม่เจ็บ
かしいな。แต่ฮะ何の感覚もないんですけど。ไม่รู้สึกอะไรเลย。無人の。ว่าแล้ว。ファンに追いかけられない課長。お腹の減らない。สี่แยกที่ไม่มีใครอ่ะ。そして通覚を。สี่แยกที่ว่างเปล่า。สี่แยกที่ไม่มีใครมาอ้อมล้อมหัวหน้าของเราท้องของสุฮาคุที่ไม่ร้องแล้วก็อารุมาสาที่ไม่เจ็บครับอันนี้เราจะคิดว่าคนเป็นพันเนี่ยถูกเทเลพอร์ตไปนะเรามาลองคิดดูไหมว่าปัญหามันเกิดขึ้นกับที่เราตอนนี้ที่บอกนะว่าพวกเราใช่เราอยู่ในยังโลกเสมือนอยู่ログアウトすることができなかったのです。これやめ、ログアウト。いいやめ、ログアウト、真。なるほど。それなら心が点がいく。聴覚たちの脳みそ。もう、僕ら、もう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 、ยังจำวิธีได้อยู่โอ้ดีใจจริงๆที่เธอยังจำได้ขอโทษที่พูดมากไปนะครับรองหัวหน้าตอนนี้ผมจะสนับสนุนการจำแมนนวลของคุณทุกอย่างเลยแล้วผมก็จะซื้อยาบำรุงผมให้คุณด้วย ไอ้นี่มันด่าตอนแรกเพราะว่ามันน่ากลัวครับโอเคเอาแชมพูใหม่ล่าสุดจากแคลิชโอเคทุกคนเราเข้าไปในไอเอคับแล้วก็หาวิธีล็อกเอาท์กันเถอะเอ้ยอะไรอ่ะ HSO S6 อ๋อ Section 6ครับโอ้ my god มิสเตอร์เอลโลงเราก็หายครับแล้วชีวิตผมจะอยู่ยังไงเซฟตี้โหมด起動ระบบความปลอดภัยเริ่มทำงานみなさんの番ですよโอเคทุกคนเจอครูฮะ what ทำไมตีกันอ่ะเจอครูอาซาบะไม่นางิมันคุมตัวเองไม่ได้ใช่ร่างกายของผมเหมือนกำลังถูกควบคุมหัวหน้าเป็นอะไรไหมฉันไม่ฉันอยากจะฆ่าเธอตั้งแต่5ทีที่แล้วแล้วเฮ้ยมีบางคนเชี่ยมีบางคนไม่ให้เราออกจริงนะฮัลโหลสเปเชียลบลูชั่นเซสชั่น6ของ HSO เนี่ยฮีโร่ของนิวอิริดูสินะผมเกรงว่าไม่มีใครในโลกนี้ต้องการความช่วยเหลือจากคุณแล้วล่ะโลโก้นี้ Now Face เหรอคุณจะต้องติดอยู่ที่นี่จนกว่าสมองคุณนั้นจะดับไปโอ้โซฮาคุเจ็บตรงไหนไหมหัวเจ็บหัวเหมือนว่าระบบการรับความเจ็บปวดของเราจะทำงานแล้วนะขอโทษนะไม่เป็นไรหัวก็ไม่ได้ป่วยเพราะนางหนีด้วยเราจะอยู่เราจะมีปัญหาเหมือนกันแล้วนะปวดหัวขนาดใหญ่ดูแต่การควบคุมและการโจมตีเพื่อนตอนนี้มั่นใจได้เลยว่าการที่เราเอาไม่ได้ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการกระทำที่ถูกตั้งใจเกิดขึ้นในหายที่ทุกคนหมดสติไปศัตรูส่งคำขู่มาด้วยเป็นไปไหมอ่ะใครนะ
เกมการนี่เป็นเพียงแค่การคาดเดาแต่ถ้าเกิดว่าศัตรูนั้นสามารถเผยแพร่ข้อมูลออกมาทาง VR ได้เนี่ยน่าจะหมายความว่าเขาแบบควบคุม VR ได้นะครับมีความสามารถก็คือการรอความช่วยเหลือไม่ใช่ทางที่ถูกต้องแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทำตัวอะไรแปลกๆเกินไปตัวแบบประมาทเราก็จะตกอยู่ในกับดักของศัตรูได้อยู่ดีทำอะไรก็ดูไม่ดีหมดเลยเอากระพริบนี่เป็นโลกเสมือนใครที่คุมซิสเต็มนี้อยู่ระบบนี้อยู่ก็เหมือนเป็นพระเจ้าแหละทำอะไรก็ได้ですが敵はあえて存在を隠すことなく自らが脅威であることを伝えてきました。そのカンプマ。またかも私たちが。ถึงแม้ตัวเองจะเสี่ยงที่จะระบุตัวเองออกมาขนาดไหนก็เถอะถึงแม้จะเสี่ยงที่จะเปิดเผยตัวเองก็เถอะหรือว่ามันอยากให้เราเชื่ออย่างนั้นนะอาจจะไม่ใช่คนนั้นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรได้ศัตรูก็จะดูเป็นผู้คุมเราแบบนี้แหละมันพยายามอวดพลังให้เรากลัวทำให้เราสงสัยว่าเราสามารถทำอะไรในนี้ได้บ้างนั่นแหละแผนของมันไม่อยากจำกัดการเคลื่อนไหวของเราให้เราทำอะไรเกินไปทำไมคิดงั้นนะยานางิศัตรูขู่ว่าจะทำลายสมองของเราโดยการกำจัดข้อมูลแต่ว่าก็ทำได้แค่การคุมร่างกายแล้วก็ให้โจมตีพวกกันเองเนี่ยทำได้แค่นั้นเองแล้วก็คุมได้ทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะแบบทำอะไรได้มากกว่านี้แล้วอ่ะเออจริงๆก็ทำลายข้อมูลไปเลยก็ได้นะวางไวรัสสั่งให้เราฆ่าตัวเองหรือไม่ก็แบบลบเราจากโลกนี้ไปเลยก็ได้แต่ว่าเขาไม่ทำก็เป็นไปได้ว่าเขาทำไม่ได้หรือว่าอาจจะยังควบคุมได้ไม่ดีพอเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้โหดร้ายเหมือนคุณหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้เพราะพวกมันกำลังสู้กับพวกเรานะ Section 6มันสู้เราในโลกจริงไม่ได้ฉะนั้นมันก็ต้องทำให้เราติดอยู่ในโลกเสมือนนี่แหละเราเป็นวอยฮันเตอร์ที่เก่งที่สุดในยูริดูฉะนั้นถ้าเกิดว่าฉันเป็นศัตรูฉันก็คงอยากจัดการให้ไวที่สุดแหละunderstandable ครับยิ่งมันบลัฟมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้รู้ว่าเราสามารถทำอะไรได้มากขึ้นฉะนั้นสุดยอดเลยครับไม่เคยเห็นคุณเริ่มทำอะไรอ่ะอ๋อไม่เคยเห็นคุณแบบคิดถึงการกระทำของคนอื่นโดยการจากการคาดเดามาก่อนฉันก็คิดว่าฉันคนที่ระวังตัวที่สุดที่คุณเคยเจอเหมือนกันแหละโม้เฉยแต่ที่ปองที่ได้ยินไปเมื่อกี้คือการคาดเดาอย่างเดียวนะฉะนั้นขอไม่เสี่ยงแต่ว่าถ้าเกิดสถานการณ์มันย่ำแย่จริงอาจจะต้องใช้สัญชาตญาณเพื่อเอาชีวิตรอดน่ากลัวว่ะสักพักนึงแล้วนะที่จะพูดกับฮารุมาสะด้วยเสียงแบบนี้นึกถึงช่วงแรกที่เรามาเจอเลยเนาะทุกคนเชื่อฉันไหมเราหัวหน้าพูดมาขนาดนี้แล้วแต่ผมก็ไม่มีอะไรด้วยอย่างที่ฮารุมาสะพูดถึงนี้จะเป็นแค่การคาดเดาหรือไม่มีหลักฐานอะไรก็เถอะแต่ถ้าเกิดว่าเราผิดพลาดถ้าเกิดเราผิดพลาดอาจจะมีอะไรแย่กว่านี้แล้วก็ไม่สามารถหันหลังกลับมาได้แล้วนะหางนางีดอบแล้วนางีตกเดี๋ยวนางีไม่มีหางฉันเชื่อเธอนะในฐานะหัวหน้าฉันรับผิดชอบเองฉันบอกพวกเรามาว่าต้องทำอะไรว้า
สิ่งที่คุณต้องทำก็คือจำการต่อสู้ก่อนหน้านี้ได้ไหมจะมีศัตรูเหลือ3ตัวโอ้เขาได้ข้อมูลไปแล้วใช่ไหมครับเราก็เลยไม่จำเป็นต้องฆ่าพวกมันถูกต้องจำการประชุมได้ไหมเกี่ยวกับกฎที่ฉันเจอในแมนนวลถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ทั้งหมดถูกกำจัดการทดสอบจะจบทันทีจบอัตโนมัติก็คือต้องไปจัดการใน3ตัวนั้นใช่ไหมโอเคก็คือต้องอย่างนั้นนั่นคือทางเลือกที่ดีสุดที่เรามีตอนนี้แต่มั่นใจได้ว่าศัตรูของเราคงยังไม่ปล่อยไว้งั้นแน่ๆมิสมิสวาคาเดียสุยところに放置したりはしないはずです。相手はシステム権限を使って。เขาสามารถควบคุมระบบได้และคงไม่หยุดแน่เพราะเราก็เป็นแค่พนักงานออฟฟิศธรรมดาこちらに失敗は許されません。ตัวของเรานั้นมีอะไรหลายอย่างแต่สามารถผิดพลาดได้มากกว่าเราเยอะมินางี่เป็นห่วงแบบกังวลไหมไม่คุณที่ต้องกังวลนะคือศัตรูของพวกเราต่างหากล่ะได้ยินไหมไอ้ขี้ป๊อตแกกำลังมายุ่งกับตัวตึงของนิวอิริดูอยู่นะเออคนที่ต้องกลัวเนี่ยไม่ใช่พวกเราโซกาคุคนที่ต้องกลัวเนี่ยคือมันต่างหากแหละนะYes restart test stage ก็จะกำจัดให้หมดโอเคอ๋อ key phrase แต่ทุกคนเหมือนจะแบบติดๆขัดๆนะครับมันเคยกันเข้าใจได้นะครับโอ้โหผมเลยไม่พูดเนี่ยมันเบียวกันทำไมมันเปลี่ยนที่ได้วะเอานี่จะถามมาเราเลยเออประตูมีก่อนอย่าเฮ้ยโอ้มันหนีด้วยนะเออ4 5นี่ไงมาสเตอร์มายด์แฮสเกมพาเชอร์ศัตรูระเบิดโอเคก็ว่าทำไมผมหลบอะไรได้ขออนุญาตดีซอร์ดอ่ะไงให้ขอเล่นโซคาฟูบ้างดิผมลืมที่เล่นโซคาฟูไปแล้วจ๋าปักโอ้ยโอ้ลืมมันมีระเบิดปักแต่ปักเฮ้ยแล้วหนึ่งโซคาฟูเล่นไงผมจำได้ว่าน้องกดค้างได้หลบเออหยิบแม่งเลยย่านี่แน่ช็อกขออนุญาตช็อกโอ้ย1แป๊บนึงนะไปไฟฟ้าสลับกระแสสับเปลี่ยนโคตรเท่สวยฮารุมาสาเพื่อนทำได้ดี1เอาประตูโดเรมอนตาย
โหนี่ตัวแรกก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวแค่กดเปลี่ยนลักษณะอ้าวไปไงอ่ะอ๋อหุ้ยเดี๋ยวใจเย็นเก็บเลือดเลยอ้าวอ้าวฮายอย่าปังควรไฟฟ้ายิงได้สวยครับอารุมาสะหลบไงหลบไฟฟ้าสลับกระแสสับเปลี่ยนจะถามว่ากระแสสับเปลี่ยนคืออะไรครับไม่รู้เหมือนกันมันแค่เท่ดีก็เลยใส่มาก็มันหนีจริงนะเนี่ยโอ้นี่อีกแล้วล่ะไม่เนียนเพื่อนไม่เนียนตรงไหนวะเนี่ยหน้านี่ไงซ่อนไม่เนียนนะเดี๋ยวไม่ได้ออกไปที่นี่หรอกโอ้ยเหนื่อยแล้วสวยเลยเอาราคาคนเดียวเองนะมันเหลือแค่3ตัวไม่ใช่เดี๋ยวต้องฟังนางี่อันลูกมาสะเข้าใจไหมจะไปเถียงกับนางี่ล่ะเอ้ยก็แค่หาเหตุผลมาโต้แย้งกันนั่นเองรู้มาซะมาซะเดี๋ยววันนี้เชื่อใจจ้าจะหมดแล้วหมดละเอายังไม่หมดครับมีต่อโอ้แล้วมียาบีอย่างที่มียาบีถึงมันจะเป็นในเรื่องของเอ้าฮัลโหลเอาเกมค้างครับคนชิบหายละบั๊กเหรอBro No กดไปต่อไม่ได้ครับกำชิบหายไม่ได้จริงครับทุกคนเฮ้ยเอาแล้วสปอยภาพเฉยกดไปต่อไม่ได้ครับทุกคนผ่านละงั้นเราออกก่อนได้ไหมถ้าเราออกอะถ้าเราให้เรากลับมามันจะหายปะโอเคเอาแม่งค้างเลยเอาชิบหายแล้วแม่งหนักกว่าเดิมทุกคนชิบหายแล้วโอเคงั้นช่างมันก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่สวัสดีครับทุกคนแม่งลืมกดอัดครับแล้วมันกลับมาแล้วมันกลับมาวันต่อมาครับที่ผมมาเล่นคือผมลืมกดอัดมันต่อจากครั้งที่แล้วนะครับก็คือเราจะเข้าอนิวิยาใช่ไหมแต่ว่าไอ้ฮารุมาสะมันโดนเสกกลายเป็นน้องตุ๊กตุ่นอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเราก็จะไอ้ตัวร้ายมันก็ทักเราบอกมันเปิดทีวีขึ้นมาบอกเรานะครับว่ามันยังควบคุมกฎไม่ได้มันไม่ได้บอกแล้วครับแต่ว่ายังงี้เขาจับใจความได้ว่ามันยังควบคุมกฎไม่ได้ครับแล้วก็กฎก็ยังเหมือนเดิมก็คือต้องไปจัดการมอนสเตอร์3ตัวตอนนั้นครับที่เราจัดการไปแล้วตัวนึงนะก็เหลืออีก2ตัวให้เราจะต้องอันนั้นครับพอฆ่าครบมันก็จะออกได้ครับแต่ว่าตอนนี้ก่อนที่เราจะไปเนี่ยคือยางหีเขาไม่ค่อยมั่นใจกับคำที่ตัวเองพูดเท่าไหร่ครับว่าแบบอาจจะผิดก็ได้นะอะไรเงี้ยแต่แบบยิ่งแฮกเกอร์คนนั้นมันพูดใส่เท่าไหร่แบบงางหีก็เริ่มไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่านั้นครับก็เลย
ตอนนี้เหมือนก็พยายามจะไอ้นี่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆครับบิวความคอนฟิเดนซ์ตัวเองขึ้นมานะนั่นแหละครับประมาณนั้นนะครับผมอ่ะหนูไทยก็ขอให้ทุกคนเชื่อใจฉันนะแต่จะเป็นแค่คำขอเล็กๆก็เถอะมิยาบิกับโซคาคุพยายามอย่ามาต่อสู้นะขอให้ฉันเป็นคนสู้คนเดียวอ้าวทำไมอ่ะตอนนี้ไอ้ฮารุมาซานี่ไปนอนก่อนเลยนั่นหมายความว่านั่งอยู่จะไปคนเดียวเหรออันตรายไปไหมเราเปิดเซฟหมดไปแล้วตอนนี้ศัตรูแฮกเข้ามาไม่ได้อันนี้มันปลอดภัยสำหรับฉันมากกว่าไม่ค่อยชอบนะแต่ก็โอเคขอบคุณนะงั้นเรามาเป็นแสงสว่างกันเถอะเถอะเฮียกูลืมความดีไปแล้วนะมา to become the light เอ้ยไม่ใช่ to protect the city วะผมลืมแล้วโอเครอมานานอ้าวนี่ไงตัวหนึ่งเจอแล้วอุ้ยโซคาคุก็ไม่มีเหรอเอ้ยไปไหนอย่าหนีนะโว้ยเฮ้ยสงสัยทางนี้มีอะไรปะเราไปถูกทางแล้วอ๋อมันทางนี้มันโดนกันพอดีครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็ไปวัดต่อฟัดเอาถูกด้วยเว้ยเดาได้อยู่มันก็ยังเดาได้อยู่ครับแล้วบทพูดเพิ่งมาถึงโอ้ยช็อกปังหยาโคตรเท่ครับโคตรเท่อะเธอเท่ปุยมุ้ยเปลี่ยนสเปนส์นี่ครับผมดูวิธีเล่นมาแล้วผมดูวิธีเล่นมาแล้วเออมันต้องตี3ทีเอ้ยไม่ใช่ตี5ทีแล้วก็สับเลยมันจะไปต่อเออว่ะศัตรูมีอันนี้นี่ว่ะศัตรูมีระเบิดตัวเองครับอย่าลืมไปนะครับกูบอกใครหลบโอ้ยอย่ามึงมองไม่เห็นหลบไปไหนแล้ววะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเกาเหรอเกาเหรอเออพุ่งทะลุเรื่อยๆไงโหมันโคตรเกียนยางอีกหน้าเป็นยิงอะไรลูกหลบหน้านี้ครับพังแล้วพี่อย่ามาขวางทางนะโว้ยไปกระพุทธายามราตรีเออไม่รู้เหมือนกันว่ามาได้ไงแต่มันคิดออกพอดีเออ๋อไอ้พวกนี้นี่มันดันพุ่งติดไงสวัสดีครับปังตัวเลยนะโคตรน่ารักเขาบอกว่ายกมือขึ้นด้วยนะเมื่อกี้ไอ้ตุ๊กตุ๋นเราเออนี่แน่เอาหมดแล้วนะหย่าจันทาเจอจรัสเออนี่แน่ตายซะโอ้ยลืมใจเย็นลูกอย่าเพิ่งร้องไม่ใช่ลูกคนนี้
ซิชิโนะตรงนั้นครับขอบคุณมิยาบิไม่นะนางีบอกอยากให้ข้อมูลของหัวหน้าโดนขโมยอ๋อเดี๋ยวโซคาคุจัดการเองโซคาคุพยายามที่สุดเลยนะแต่คงไม่พอหรอกนะแต่เย็นกุซิกิชิโร่เดี๋ยวฮะเอาอย่าอะไรงี้ออกไปเลยไม่ต้องสนใจบ้านหรือเปล่าโดนเหยียบบอกแล้วไงต่อต้านไปก็เปล่าประโยชน์ไม่ประโยชน์จริงล่ะทำร้ายคนอื่นแบบนี้นี่แหละสัตว์ประหลาดที่เรากำลังมองหาต้องเป็นเธอแน่ๆเฮ้ยว้าวเว้ยเรียบร้อยอ้าวมันเหลือ3ตัวไม่ใช่ทำไมเอ้ยมันเหลือแบบเขาเรียกว่ามันต้องกำจัด3ตัวไม่ใช่อันนี้ไปตัวเดียวอันนี้แหละอ๋อไม่ใช่มี3ตัวแล้วครับ3สเตจป่ะบอกแล้วว่าเชื่อพี่นางีนะของจริงมีตัวที่2เรียบร้อยแล้วเหลืออีกตัวเดียวแล้วไม่ชอบเลยฮะต้องมานั่งดูเพื่อนสู้แล้วที่ช่วยอะไรไม่ได้นะแต่ถ้าไม่เป็นไรก็ดีละลองหัวหน้าครับเสียเวลาแอคแล้วครับลองพูดเท่ๆไหมคำพูดเท่ครับฉันก็เป็นแค่พนักงานบริษัทเท่านั้นแหละประมาณนั้นครับประมาณนั้นตามหลักแล้วฉันก็เป็นพนักงานบริษัทจริงๆนั่นแหละแต่นายก็ทำได้ดีนะอันดูมาซะอึ้งเลยทำไมจู่ทุกคนก็เงียบโอ้เวนแผนการคนนี้ลายแผนของฉันนายอีกแล้วเหรอเห็นพวกฉันทำลายเห็นพวกฉันทำลายศัตรูสัตว์ประหลาดสุดโหด2ตัวไปแล้วสินะก็หมายความว่านายก็ต้องเริ่มทำอะไรสักอย่างแล้วใช่ไหมเพราะมันเหลือตัวสุดท้ายแล้วแผนของนายก็จะล้มเหลวโอ้ยดีเยอะโสเหมือนเดิมเลยนะแม่คุณมั่นใจเหรอว่าเพื่อนร่วมทีมของเธอจะอยู่รอดได้นานขนาดนั้นฉันเชื่อพวกเขาค่ะคุณไม่รู้อะไรหรอกว่าพวกเขาอะไรเก่งกันขนาดไหนเธอไม่ต้องให้เพื่อนเธอมาสอนให้เธอแอคเลยจริงๆเธอก็เก่งอยู่นะในการพูดคำพูดเจ๋งๆจากหนังสือการ์ตูนน่ะฉันแค่พูดความจริงค่ะคุณกำลังพยายามจะขโมยข้อมูลทำลายข้อมูลระบบต่างๆแต่ก็ยังเอาชนะพวกเราไม่ได้ฉันคิดว่ามันถึงเวลานะที่ควรจะยอมแพ้คือทางเลือกที่ฉลาดการจะแพ้เป็นทางเลือกที่ฉลาดอันนี้เห็นด้วยบางทีการยอมแพ้ก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่าอ้าวครั้งแรกกันเนี่ยเอ้ยไม่ได้นานเหมือนกันนะกว่าจะได้เจอตัวร้ายที่มีเหตุผลแบบนี้บางทีอาจจะไปดูแลคุณแบบพิเศษก็ได้นะเมื่อตอนที่อยู่ในคุกอ่ะนะบางทีอาจจะเอาหมูสับไปกินนะที่โซคาคุยังไม่ได้กินนะหมายถึงยอมแพ้ให้เธอดังหากแล้วถ้าเกิดไม่ใช่แม่โบ๊ทเธอมาขัดแล้วนะตอนนี้ไอ้3คนนั้นน่ะคงโดนฉันไปแล้ว
ฉะนั้นจะเรียกว่ากาจะหยุดเขาเรียกอะไรวะเดี๋ยวนะหยุดเสียเวลากับเธอแล้วก็ไปโฟกัสอย่างอื่นที่สำคัญกว่าไงหัวสามคนหลังกูโดนแน่เลยออกจากโลกฉันออกไปจากทางของฉันว้าแฟดแปงอุ้ยเอ้าเราหลุดออกมาแล้วครับโอ้ my god เราหลุดออกมาแล้ว let's go มุชิกิชิโร่ฉันอยู่ไหนโอ้มุชิกิชิโร่โอ้ my god คุณกลับมาในโลกจริงได้แล้วคุณกลับมาในโลกจริงได้จริงๆยินดีรับครับยินดีรับจริงๆครับเอ้าแล้วทำไมมาคนเดียวอ่ะเอ๋หมอนั้นสามคนนั้นอยู่ข้างในอ่ะเราหัวหน้าดีนะครับเนี่ยอย่างน้อยคุณก็ตื่นขึ้นมาแล้วคนอื่นล่ะฟังผมดีๆนะครับเรื่องนี้สำคัญมากอ๋อไม่ใช่ครับขออภัยเราอ่านผิดคนครับบางทีตอนเนี้ยจิตใจของเพื่อนร่วมทีมของฉันน่ะอยู่ข้างในอยู่ข้างในโลกเสมือนแล้วตอนนี้กำลังโดนขู่ด้วยช่วยเรียกแฮนด์มาโดยด่วนและขอกองกำลังที่ดูแลทางออนไลน์เข้ามาช่วยด้วยนะตอนที่พวกเขาจะมาถึงปิดทางเข้าและทางออกให้ขับให้เรียบร้อยอย่าให้ใครเข้ามาหรืออย่าให้ใครออกไปรับทราบครับไม่ต้องห่วงครับเชื่อใจได้ไหมเนี่ยรับเชื่อได้ไหมเนี่ยไปถึงเชื่อความสามารถเขาได้ไหมทุกคนครับเพื่อนๆของเฮเอผู้ใช้ระบบ VR ผู้ใช้ VR แล้วก็ทำแบบธรรมดาแล้วก็แบบพิเศษเลยครับครับพรีเมียมด้วยนั่นแหละขอบคุณที่ช่วยมานะครับแต่ขออภัยด้วยวันนี้เราขอปิดปรับปรุงก่อนครับเดี๋ยวที่นี่จะเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเมื่อการปรับปรุงเสร็จแล้วเราต้องขออภัยเป็นอย่างสูงจริงๆครับถึงมันจะซาแต่ทุกคนก็ดูไม่ค่อยมีอะไรอย่างน้อยทุกคนไม่เป็นทุกคนไม่รู้สึกอะไรก็ดีแล้วครับแล้วก็มีหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการฮอลโล่2เซสชั่น6นั้นจะพักอยู่ที่นี่สักแป๊บนึงนะครับผมมิยาบิท่านมิยาบิไม่ออกมาเหรออะไรเนี่ยฉันจะมาเพื่อจะดูนี่ซะหน่อยมาดูเธอซะหน่อยอย่างไรก็บอกสิ่งสำคัญก่อนไหมอ่ะอะไรมาบงมาบอกว่าอย่างไรก็ตามอะไรน่ะมันต้องเป็นเรื่องก่อนสิอันนั้นน่ะโอ้โอเคพอเห็นทุกคนโอเคเซสชั่น6จะไม่มาแล้วทุกคนก็เริ่มรีแอคแล้วขออภัยจริงๆครับขอโทษจริงๆแต่ว่าตอนนี้ช่วยออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้บริการในวันหลังเดี๋ยวจะประกาศออกไปนะครับขอบคุณที่สนับสนุนนะครับเห็นไหมเขาก็ช่วยครับเอ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรมากเบลพี่รู้สึกบางอย่างมันดูไม่ค่อยดีเลยแค่ซิกเหรอใช่เขาหายไปแล้วนะตอนนี้งานประชุมก็หายไปด้วยมีคนตั้งสมมติฐานอะไรกันเต็มไปหมดเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับ Second Six นะโอเคเราจับตาดูดีกว่าเป็นห่วงเหมือนกันสินะเบลโอเคแบรดี้ใช้ฟิลเตอร์อินเทอร์เน็ตให้หน่อยคีย์เวิร์ดตามนี้นะแล้วก็ขอแบบล่าสุดคีย์เวิร์ด Second Six HA ครับแล้วก็โฮชิมินห์มิยาบิด้วยเอายานางิด้วยนั่นแหละคนนั้นด้วยคุยไม่ได้เบลดูนี่สิมีข้อมูลมาแล้วว่างไหมว่างค่ะไปผมเล่นเรื่องยานางหญิงยามกันนะครับผมเล่นเรื่องเจมไปชั่วโมงครึ่งนะอันนี้น่าจะชั่วโมง40แล้วว่าผมจะไม่ใช่เคียร์ใครกว่าที่โอเคข่าวแรกคือ Section 6ไม่ได้ออกมาจากคลับนั้นเลยแต่ออนไลน์รีพอร์ตก็บอกว่ามีผู้ดูแลต้นสังกัดภายระบบออนไลน์กำลังไปที่ HIA แล้วก็ NEPS อ๋อไม่ใช่ครับจาก HIA แล้วก็ NEPS ด้วยกำลังไปที่ Luminous Square โอเคอันนี้เริ่มผิดปกติละทุกคนกำลังดาวเหมือนกันเหมือนกัน
แต่ไม่มีใครรู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไปดูไหมว่าแล้วเบลอยากไปดูสินะเอาไปพี่เตรียมรถละล็อกอินเฟลล็อกอินเฟลเฟลเฟลเข้าไปไม่ได้น้องเตลออกมานานแล้วนะสวาคุมิยาบิฮารุมาสะเอ้าก่อนถึงอาสบะอุ้ยมีการเปลี่ยนชื่อเรียกด้วยครับถ้าผมจำไม่ผิดถ้าเรียกชื่อหลังคือคนสนิทกันใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดผมไม่รู้มันคือชื่อเล่นหรือว่านามสกุลนะครับอันนี้ไม่รู้จริงเปลี่ยนเป็นอาสบะเลยโอเคน่าจะลำบากอยู่นะเอาหัวหน้าขอโทษนะครับเอ้ยไม่ใช่ขอโทษค่ะพอดีนั่งคิดอะไรเพลินๆไปหน่อยการเสริมมาหรือยังโปรเฟสชันนอลจากแฮนส์มาแล้วครับตอนนี้เขากำลังเชื่อมต่อให้อยู่เตรียมเข้าโลกนะครับพอล็อกอินใช้ลิงก์เดิมแล้วมันบอกว่าไม่มีระบบยืนยันตัวตนตั้งแต่ฉันอยู่ที่นี่อ่ะฉันก็ติดอยู่กับเพื่อนหน่อยนะไม่ว่าจะโลกเสมือนหรือโลกจริงไม่รู้กันเลยว่าระบบยืนยันนั่นคืออะไรแต่ว่ามิยาบิฮารุมาสาวก็โซอาคุมีนะแต่ทำไมฉันไม่มีอ่ะแล้วก็เอาแล้วเนี่ยถึงแม้เขาจะสร้างระบบการเชื่อมต่อขึ้นมาใหม่ได้ก็เป็นห่วงว่าจะล็อกอินเข้าไม่ได้อยู่ดีผู้เชี่ยวชาญรู้เรื่องอะไรบ้างไหมพวกเราพยายามอยู่ครับโอเคเราจะไม่ยอมแพ้ครับไม่มีวันใจเย็นนะอย่าเพิ่งร้องไห้มันแอคอยู่อะขอโทษครับพวกคุณมาช่วยเราแต่เรายังทำให้พวกคุณต้องอันตรายอีกเอาจริงๆหยุดร้องไห้ได้แล้วไม่ค่อยเก่งเรื่องการรับมือกับเพื่อนร่วมงานเท่าไหร่หมายถึงแบบรับน้ำตาเพื่อนร่วมงานผมแค่เศร้าหน่อยครับรองหัวหน้าคุณได้ยินไหมผมออกไปเพื่อคุมซิกแฟนๆทั้งหมดนะแล้วแบบพวกเขาก็แทบจะร้องไห้เลยครับเขามีของขวัญมากมายอยากให้พวกคุณผมบอกพวกเขาไปแล้วว่าให้พวกเขากลับไปก่อนเดี๋ยวผมส่งให้พวกเขาแต่เขาบอกว่าเขาอยากให้ด้วยตัวเองเขาอยากให้ไอดอลของเขาด้วยตัวเองการที่เอาดีไปดูนะครับผมก็เลยไม่ได้บอกใครเราไม่สามารถให้ทุกอย่างให้เรื่องนี้มันกระจายไปได้พวกเขาไม่รู้หรอกครับว่าฮีโร่ของเขากำลังอยู่ใกล้ความตายขนาดไหนเพราะฉะนั้นมันคือสิ่งที่ผมไม่อยากจะพูดจริงๆหน้าคุณเปลี่ยนไปนะครับลองดูนะจะโกรธถ้าโกรธผมแล้วเราก็ต่อยผมเลยก็ได้ครับสมควรไม่เป็นไรฉันคงไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตีคุณแต่ที่พูดมาอย่างที่คุณพูดเมื่อกี้คือทำให้ฉันนึกอะไรบางอย่างได้โอเคพอมีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของเพื่อนๆไหมของ3คนนั้นใช่ไหมจุดนั้นก็ทำให้สถานการณ์นั้นมันคงได้อยู่รับทราบครับขอโทษแม่งอ่านผิดคนอีกแล้วทำไมผมชอบสลับบทกันวะโอเคนี่มันคนที่นี่เนี่ยหลงหน้าครับขอบคุณที่ช่วยกันนะครับผมตอนนี้ผมกำลังดูแลเพื่อนๆทั้ง3คนของคุณอยู่ถ้ามีคำถามอะไรถามผมได้เลยครับเอ้ยไม่ใช่ใช่ทำยังไงผมถามเองขอบคุณที่ช่วยนะอย่างนั้นขอแค่ช่วยกันบอกให้ทุกอย่างเลยก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของทั้ง3คนมาแล้วครับจากดาต้าเบสแต่ว่ามีบางอย่างผิดปกติครับการส่งมันมาไม่ถึงแล้วเราเสียข้อมูลไปหมดเลยฉะนั้นผมอยากให้คุณนั้นช่วยบอกได้ไหมครับว่าทั้ง3อันนี้เป็นของใครอ๋อมีข้อมูลมาให้ครับเราให้บอกว่าเป็นของใครนะโอ้ยนางอีเก่งอยู่แล้วเรื่องนี้อันแรกนะครับโอเคเหมือนว่าเป็นเด็กหญิงโอนี่ครับแต่ว่ามีพลังกายขั้นสุดยอดต้องโซคาคุอยู่แล้วอันนี้คุณทุกคนยังไม่โซคาคุจริงครับผมต้องการให้คุณช่วยจริงๆรับทราบครับอันที่2ก็คือเป็นผู้ชายขนาดหน้าอกขนาดเอวเดี๋ยวๆๆวัดโอเคอันนี้เพิ่มสักอันนี้เป็นของไทเรนจิ้งจอกเพศหญิงครับถือดาบ
ได้ฉายาวัวฮันเตอร์ส่วนสูง170 170เลยอ่ะแสดงว่าต้องมีหูใช่ไหมโอเคขอบคุณที่ช่วยครับเรียบร้อยคอนเฟิร์มเรียบร้อยคือเราได้ข้อมูลมามันมีข้อมูลครับแต่ว่ามันแค่แบบไม่รู้ว่าของใครใช่เดี๋ยวพยายามนะครับผมไม่ว่าจะเกิดขึ้นนะครับรองหัวหน้าผมขอละช่วยพาพวกเขา3คนกลับมาให้ได้นะครับจะพยายามค่ะคุณคือคนที่สามารถทำได้ครับเฮ้ยมั่นใจตัวเองหน่อยนะงี้เขายังอยู่นะครับคือคนยังอยู่ครับแต่แบบไม่ค่อยขยับแล้วหนึ่งอยากรู้เลยว่าถ้าเมืองนี้ไม่มีพวกเธออยู่จะอยู่ยังไงโอ้ยได้แล้วพอได้แล้วเรียบร้อยแล้วครับต้องลองยิงได้แล้วครับยืนยันตัวตนเรียบร้อยใช่ไหมวะไม่ใช่ครับขอโทษมันก็บอกว่าล็อกอินลิงก์นั่นเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่ามีบางส่วนที่ถูกศัตรูควบคุมอยู่ครับข้อความว่าระบบการยืนยันตัวตนหายเนี่ยข้อมูลยืนยันตัวตนหายครับมันขึ้นมาตลอดเลยล็อกอินไม่ได้มีไอเดียอยู่นะอันนั้นอะไรนะครับ New Iridu Guardian อะไรนะครับเหรียญตราเท่เหมือนกันนะครับอันนั้นเป็นของทางการเลยครับ Officialเอานี้ไปสนใจมันคืออะไรเอาไปให้ทีมเชี่ยวชาญนี่มันสุดยอดมากครับนี่คือตั้งใจที่ล็อกอินเข้าไปโดยใส่ตรานี้เหรอครับมันคือส่วนที่หายไปใช่ไหมล่ะก็จริงครับแต่มันเสี่ยงมากเลยนะถ้าคุณเข้าไปคุณจะไม่สามารถเปิดเซฟโหมดได้เราก็จะรับความเจ็บปวดด้วยนะครับอยากมีสิ่งนึงที่ฉันอยากจะบอกนายนะอะไรหรอครับกฎของระบบกลางยังอยู่ไหมหมายถึงว่าระบบที่สร้างโลกเสมือนมาซิงกับให้ตรงกับความคิดของผู้ใช้และเมื่อมอนสเตอร์ทั้งหมดถูกกำจัดระบบนั้นจะจบโดยอัตโนมัติถ้าเกิดยึดตามผู้เชี่ยวชาญแล้วกฎนี้ยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ครับกฎนั้นมันถูกแคบแต่ฝังลึกเข้าไปเป็นใจกลางเลยครับずっと制御権の奪い合いに終始しています。向こうにはまだ改ざんする能力も機械もないって。การต่อสู้ของเรากับศัตรูนั้นเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมทั้งนั้นครับแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะหาจังหวะมาเปลี่ยนกฎนั้นได้หรอครับโอเคงั้นขอเข้าไปเลยเรื่องที่เขาทำอยู่ในนั้นช่วยด้วยนะซัพพอร์ตว่าโอเนกายชิมัสเน่สตาฟคุงทัดใจไปไหมเนี่ยผมจะสร้างวงชมรมที่เป็นแฟนคลับของคุณแบบตรงแท้เลยครับและวันหนึ่งนะผมจะทำให้ทุกคนในอิริดูเนี่ยเป็นแฟนแบบแฟนกันสุดยอดเลยครับแบบไดฮาร์ดแบบได้ยินหมดแล้วนะนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมพูดออกมาเพราะว่าในหัวผมนี่มันหนักกว่านี้อีกครับถ้าอยากให้พูดแล้วก็คุณจะมองว่าผมไม่เหมือนเดิมแน่ๆแล้วผมเลยหยุดดีกว่าโอเคแต่พอกันแล้วคุณตัดสินใจแล้วผมจะสนับสนุนเต็มที่ครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นในฐานะของผู้ก่อตั้งแฟนคลับผู้ก่อตั้งชมรมแฟนคลับของซึกิชิโร่ยานางิผมภาวนาต่อผู้ก่อสร้างนิวอิริดูถึงเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวที่ผมทิ้งไว้เอากินก็ไม่หมดไอ้บ้าอะไรของนายเนี่ยผมขอให้ทุกคนปลอดภัยครับรวมถึงคุณด้วยครับคุณยานางิขอบคุณนะจะเอาก๋วยเตี๋ยวด้วยไหมโอเคเรียบร้อยได้แล้วครับเราเข้ามาแล้ว
Oh my gosh. ไป Let's go. เออนี่ไงมีไอ้พี่ฮารุวาซังอยู่ด้วยครับฝันร้ายชัดๆนี่แหละฝันร้ายหัวหน้าไม่เคยฝันร้ายเหรอไม่เคยเฮ้ยเกินเธออุ้ยข้อมูลการต่อสู้ของมิยาบิเก็บได้เชียร์ 97% แล้วมิยาบิอย่าสู้เยอะมิยาบิฟังนะไม่จำเป็นรู้หรอว่าศัตรูกรุงเขารับอะไรไว้ใช่ 98% แล้วมิยาบิมีแผนที่จะจัดการมันอยู่ใช่ไหมใช่มีค่ะโอชิมิมิยาบิโนะ戦闘データ収集進捗 99% ชี้99แล้วโอไมนี่มาคาเซตะถ้างั้นฝากด้วยนะมิยาบิโอชิมิมิยาบิโนะ戦闘データ収集進捗เรียบร้อยแล้วมันจะเป็นอะไรต่ออ๋อสร้างร่างโมเดลขึ้นมาเหรออย่าบ่นนะจะเป็นตุ๊กตุ่นไปแล้วครับเพื่อปกป้องเมืองฉันสกิชิโรยานากิจะเป็นแสงสว่างเชี่ยกลายเป็นตุ๊กตุ่นไปแล้วยังกลับได้อยู่แหละไม่โลกเสมือนครับกลัวอะไรใช่ไหมหุ้ยเดี๋ยวโหแล้วฝนตกไอ้เพี้ยนดับเลยดิลูกตัวร้ายมาเต็มเลยเราก็ยังมีตุ๊กตุ่นช่วยอยู่เสมออุ้ยเออประตูมีก้อนภาคไฟฟ้านะครับน้องตุ๊กตุ่นผมไม่รู้กันว่าในคลิปมันจะกระตุกหรือเปล่านะครับเวลาผมเล่นนี่มันไม่ได้สมูทเหมือนเดิมเท่าไหร่แต่ผมไม่มีปัญหาประตูมีก้อนพูดถึงก็ไม่ได้กดสกิลเลยนะโอ๊ยโอ้ยเดี๋ยวปิดแล้ววะเฮ้ยย่าเรียบร้อยเดี๋ยวท่ออะไรมันขยับไปแล้วตรงนี้ Security checkกระบวนท่ายามราตรีนี่แน่เรียบร้อยเหลืออีกแอบไปป้าเถอะนะนี่ครับผมใช้ระบบล็อกออนแล้วไงหลบไงเฮ้ย what the fuck เฮ้ยเดี๋ยวมีเยอะพี่เหรอพี่มันเห็นอะไรแปลกๆตอนนี้ทุกคนผมรู้วิธีเล่นในรังหินแล้วอ่ะขออนุญาตพุ่งตรงนี้ก่อนพี่ชาไปจันทาเจอจรัสจะบอกนี่บอสอ่ะนี่คือโง่เลยนะอุ้ยพี่ยาบีใจเย็นเถอะ
จะเย็นยันเลยนี่ครับพี่โอ้จะตายแล้วโอเคเรียบร้อยยืนอยู่หลังคนนั้นจะสู้กับมิยาบิได้นานขนาดนี้ได้ไงเนี่ยโอ้แกไม่ใช่เขาไงเฮ้ยเดินไปเธอลงนี้เป็นของฉันเป็นพักกี่ครั้งก็ได้แต่แกอะพลาดแม้ครั้งเดียวก็ไม่ได้หรอกนะขวาฉันแขนขวาฉันแขนขวาบาดเจ็บมาทำให้แขนขวาไม่เหมือนเดิมดูฉันอยู่ตลอดใช่ไหมล่ะเธอคนเดียวเท่านั้นแหละที่สามารถรู้ได้ขอบคุณนะหัวหน้าไปเลยนักยี่นักยี่เห็นขวาไงเราอะเฮ้ยหลบได้ยังไงเนี่ยแกก็ไปกับฉันเลยแล้วกันไปคนเดียวก็พอตัวละคร6ดาวกลับมาแล้วโดดงานได้สักทีทุกคนเป็นแสงกันมานานนะถึงเวลากลับเป็นคนแล้วแหละวิ่งด้วยแกต้องชดใช้มันจับสกิลมิยาบิหมดแล้วตอนแรกนึกว่าจะได้สู้มิยาบิครับนี่ไงเป็นออฟเฟสจริงด้วยจะจบเรื่องทุกอย่างให้ได้บอกมาอย่างนี้ครับนั่งงี้ยังอยู่เหงื่อทั่วมือนะซาลาคาคุตกใจหมดเลยตอนนั้นนะเขาบอกว่านางใช้พลังกายเกินไปอ่ะไม่น่ารักบอกไปแล้วใช่ไหมล่ะเราหัวหน้าต้องไม่เป็นไรรู้สึกยังไงล่ะเอาไม่ใช่ครับตอนนี้คุณเป็นไงบ้างเจ็บเปิดเมื่อยอะไรไหมเจ๊ชอบใจผมครับตอนที่ผมทำงานเพิ่มเป็นยังไงดีใจที่นายไม่เป็นไรนะอาซาบะแต่ฉันว่านายในร่างตุ๊กตุ่นน่ารักกว่านะโอ้เจ็บตอนแรกก็ทำร้ายทางกายแล้วรอบนี้ทำร้ายทางใจอีกเหรอเนี่ยอะไรวะเนี่ยหกดาวของเราครับตัวนี้ไม่สาหัวดำขอบคุณนะยานางีแต่ของเธอเวิร์กจริงด้วยพอกลับมาแล้วช่วยเขียนสิ่งที่เธอต้องการได้ไหมไม่ใช่เวลาแล้วหัวหน้าแล้วอะไรจู่ๆก็มีอะไรนะในครอบครัวใครอย่างโฮชิมิบางอย่างจะเป็นที่ต้องจัดการให้เรียบร้อยก่อนนะโอ้ตอนแรกผมดีใจมากเลยครับที่เห็นทุกคนมารวมตัวกันแล้วตอนแรกผมคิดว่าผมจะขาดไปซะแล้วแต่ทุกคนก็ปลอดภัยดี
น้อยก็ต้องเช็คทุกคนก่อนนะครับนาเรบะ敵はあのバッジを通して我々の体内にウイルスを埋め込んだと。ก็คือไวรัสใส่ตราไปด้วยอ่ะเอาไวรัสอยู่ในตราโอ้ไวรัสก็ไม่ถูกนะมันเป็นระบบยืนยันตัวตนน่ะเอ้าคือถ้ามีจะเข้าไม่ได้ครับหมายคือก็ต้องใส่อันนั้นนะครับแต่พออ่านแล้วมันกลายเป็นไวรัสทำให้เขาสามารถแฮ็กเข้ามาได้อันนั้นคือที่สตาฟเขาบอกมาแล้วเราหัวหน้ารู้ได้ไงเนี่ยว่าตานั้นมีไวรัสอยู่ความต่างของฉันกับผู้เธอสามคนก็คือฉันไม่ได้คุยกับแฟนๆคนไหนเลยฮันด์นี่信頼を寄せる市民との間に隔たりを作らないため執行官は彼らを無下にしないよう上から厳重に。ฉันมั่นใจว่าทุกคนนั้นเชื่อแฮนพวกเราก็จำเป็นที่จะต้องคุยกับแฟนๆให้ดีมากขึ้นเท่านั้นนะก็คือเป็นเรื่องปกติที่เกิดทุกคนจะใส่ของขวัญที่ได้มาจากแฟนเอาเลยแสดงว่าตานั้นมันไม่ดีหรอจำไม่ได้ด้วยว่าใครให้มาไม่เป็นไรฝากคนอื่นแล้วมียาบีกันยังนางคิดอะไรอยู่ครับเนี่ยพูดอะไรหรือเปล่านะคาดว่าแบบนั้นเหมือนกันแต่ก็มีหลายทางที่จะเกิดขึ้นได้มันก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับผลน่าสงสัยที่สุดก็ตามธรรมชาติเลยก็คือคนที่มีเหตุผลที่อยากจะจัดการเซ็กชั่น6ใช่ไหมล่ะเช่น5ล่ะอย่ามาเล่นมุกแบบนี้นะหัวหน้าเข้าใจไหมว่าฉันกำลังหมายความว่าอะไรไม่อ๋อ Now face เราใกล้จัดการหัวหน้ามันได้แล้วถ้าเกิดมันไม่รู้ทำอะไรแล้วตอนนี้ก็คงเป็นเวลาของมันแล้วแหละจะเป็นเอาเฟสครับที่เขาเดากันนะเราจะไม่การันตีจริงๆน่าจะใช่ก็เถอะเขาบิวเอาเฟสมาขนาดนี้แล้วครับพ่อหนุ่มไรหน้าง่ายคือเป็นมิยาดิคนน่ารักเลยทุกคนเฮ้ยอ๋อไม่ใช่ดูมินมือโทษไม่ได้ซับเลยโอ้โหมันมองแต่มองมิยาดิอะไรอันนี้มันรวมตัวกันแล้วเหรอรวมมือกันรวมตัวอันสุดท้ายของพวกมันแล้วผมไม่ไกลกันมากงี้แหละมีโอกาสดีที่จะจับมันได้ทั้งหมดสู้ในฮอลโลไม่ได้ก็เลยโกงในโลกเกมเหรอเป็นปุยมุยน้ำไหลจะจัดการมันน่ะกำลังดีเลยตอนนี้ข้อมูลของเรามาแล้วงั้นเราไปวันนี้เลยไหมเอ้ยไปเลยว่ะอ้าวโดนจับแล้วอ่ะมันง่ายยังวะเป็นไงเบลเห็นข่าวแล้วยังเอาอะไรอ่ะอ๋อประกาศเซ็กชั่น6ประกาศไปแล้วว่าเขาจะการเอาเฟสได้ในการกวาดเป็นครั้งเดียวสุดยอดใช่ข่าวลือที่ผ่านมาก็ไม่มีอะไรนะแฮนก็ไม่ได้ทำอะไรด้วยเหมือนว่าข่าวลือก็แค่จะทำให้ทุกคนบ้ากันไปเองมีข่าวลือว่าเซ็กชั่น6นั้นแอบเข้าไปในฐานของนอร์เฟสนะเพื่อไปรอบโจมตีแล้วแฮนก็ไม่ค่อยตอบด้วยเพราะว่ากลัวที่จะมีเรื่องไหลออกมาเข้าใจได้ตัวของก็ดาวๆกันไปงั้นแหละคือมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนเห็นกับตัวเท่าไหร่เขาบอกว่าความฝันเวลาหลับเนี่ยเอ้ยเขาบอกว่าอะไรวะเนี่ย
ขาบอกว่าความคิดเวลายามหลับเนี่ยมันทำให้เราฝันถึงความน่าเป็นห่วงในวันนี้ครับเพราะฉะนั้นพี่ว่าพี่ฝันเรื่องนี้แน่ๆเลยพี่ก็คิดนะเบลไวส์แล้วก็เซคชั่น6เอ้ยไม่ใช่ดิการประจนภัยการประจนภัยของเบลไวส์และเซคชั่น6โอ้ my god เป็นฝันที่น่าดูดีอยู่แล้วนะถ้าเกิดเราเชื่อมฝันก็ได้ก็คงดีใช่ไหมพูดออกมาเฉยๆนะแปลกนะที่เบลเชื่อพี่เนี่ยเห็นด้วยกับพี่นะเป็นไงอยากฝันนั้นตอนนี้ไหมไป VR เหรอมันก็ไม่ได้ไกลนี่ไปดูหน่อยไหมล่ะแล้วไปเลยเอ้ยสวัสดีครับโอ้ยานางีใครอ่ะแฟนคลับครับผมเป็นหัวหน้าเองอ่ะอยากเข้ามาร่วมกับพวกเราไหมเป็นผู้สนับสนุนผู้ซื่อสัตย์ของคุณวิคุณซึกิชิโร่น่ะทุกคนกดหมายเลขหนึ่งของเราว่าอะไรถูกต้องห้ามสร้างปัญหาให้กับแขกที่กำลังทำนี้คือกำลังสร้างปัญหานะใช่ไปแล้วขออภัยด้วยไม่ว่าจะห้ามขนาดแล้วเขาก็จะสร้างแฟนคลับเขาก็จะสร้างอันนี้ให้ได้เลยสร้างชมรมให้ได้เลยสร้างคลับขึ้นมาให้ได้เลยก็เลยต้องคิดกดขึ้นมาหน่อยโอ้โหแล้วเราเล่นเพลินด้วยเล่นเย็นมืดเลยเอาเฮ้ยโอเคอ๋อจบแล้วใช่ไหมจบแล้วครับ Life have it back to normal แล้วครับYeah คืออะไรอ่ะนี่ What is this? Whoa Whoa รู้เลยครับว่าพาร์ทหน้าเราเล่นอะไรกันต่อนะครับจัดไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปชิมเป็นกันครับ Brains of Section 6มันสมองเซคชั่น6ครับรับเงินมาแล้วครับโอเคไม่มียานางีไม่มีรูปอะไรเลยครับโอเคน่าจะหมดแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะผมน่าจะตัดรวมไปเลยนะครับผมก็อินบอกครับสำหรับคลิปสุ่มนะผมคิดไปคิดมาครับผมอาจจะสุ่มไลเตอร์นะครับผมถึงผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสุ่มตัวละครผู้ชายก็เถอะผมอาจจะสุ่มไลเตอร์นะครับอาจนะครับผมเน้นย้ำอีกครั้งว่าอาจนะครับถ้าเกิดว่ามิยาบิไม่มา 1.4 นะผมจะสุ่มไลเตอร์นะครับแต่ต้องดูไม่แต่ต้องดูอีกทีครับว่ามันพอหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนนี้เรามีการันตีอยู่ครับการันตีในอีก60โลครับเฮ้ยผมมี 6,000 แล้วอะอะไรเนี่ยก็ต้องรอดูดีครับผมส่วนมิยาบิมาเมื่อไหร่ก็ต้องรอดูอีกทีนะโอ้ผมเศร้าว่ะเมื่อไหร่มิยาบิจะมาวะน้องก็จะได้สู้หมอนมิยาบิด้วยครับอยากมันมากโอเคครั้งนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วครับเดี๋ยวพันหน้าเราจะมาต่อกับอันนี้นะครับผมเทรสเมื่อกี้นะ TV schedule ครับโอเคไว้เจอกันใหม่พันหน้าสำหรับเซเลสโซน0นะครับผมสำหรับพันนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมละเจอกัน